สวัสดีครับเสียงที่คุณกำลังฟังอยู่นี้เป็นเสียงจากอดีตที่จะสะท้อนชีวิตเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ของพวกเราสองคนเกมเมอร์วัยเก่าในคุยเกมแก่ The o Gamer Talk รายการไอคุัิษ์สำหรับชาวพอดแคสต์ที่จะดำเนินรายการโดยผมลูกกี้และลูกโอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเราก็ดำเนินมาจนถึงเอพิโซดที่13แล้วนะครับสำหรับตันที่2ของคุยเกมแก่ของเรา แล้วก็ก็จะกลายเป็นรายการที่เราจะมากันสัปดาห์เว้สัปดาห์นะครับเพราะว่าเราจะเว้นให้อีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็นรายการใหม่ของเรานะครับกับรายการ,รโผล่มาด้วยกันซึ่งก็จะเป็นสไตล์เหมือนเหมือนคนที่เหมือนเกมเมอร์ที่มีอายุค่อนข้างเยอะหน่อยอเราใช้คำนี้แล้วกันเซฟตัวเองด้วยเ <laughs> <laughs> ออก็มานั่งคุยในประเด็นต่างๆนะครับแต่ว่าในอัน ตัามาริกันเนี่ยก็อย่างที่ได้ฟังกันไปแล้วในเอพิโซดที่1น,นะครับว่าจะเป็นคุยกันเรื่องของเจาะไปที่เกมเกมนึงนะครับตั้งตั้ง,งเป็นเกมที่เราเล่นตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนโตเนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างแล้วมันเกมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างความรู้สึกของเราอะไรนี้นะครับอ่ะก็เอพิโซดที่1ออกไปแล้วนะครับชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็ไปคอมเมนต์ติชมกันได้ในในเพจนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยในช่วงเอพิโซดแรกเนี่ยเราจะมีการ โพสเพื่อโปรโมทรายการของเราในในเพจด้วยนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยให้มันลั่นของมันเองไปไปในพอดแคสต์นะครับเหมือนกับรายการอื่นที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็น b 2 w ูวีนะครับหรือว่า uh, ในคุยเกมเกม๋เกของเรานี้ก็เหมือนกันนะครับพอเลยเอพิโซดที่10ไปแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้โพสโปรโมทในเพจแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบรายการไหนนะก็กด follow นะครับหรือกด subscribe ไว้ในในในละช่องทางของโปรแกรมที่ตัวเองใช้ฟังเอานะ,นะครับผมแล้วก็เจอกันได้เช่นเคย <ๆ S 2> นะครับไปทุกๆสัปดาห์นะครับ <S <S 2> <S 2> <S ตอนนี้คุยเ,ยเกมแก่กับตัวเมริกันเนี่ยก็จะ m a i n ทนอยู่ที่ประมาณวันอาทิตย์นะ,นะครับผมอิตประมาณแบบช่วงสายๆประมาณนี้แหละ ทีนี้คุยเกมแก่ของเราเอพิโซดที่สิบสาครับลุงโอมเราก็ยังมีพอปิกร้อนร้อนเดือดเดือนะครับมาพูดคุยกันอยู่เช่นเคยนะครับผมยังยังคงกีบความร้อนแรงเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับหัวข้อในเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในหัวข้อที่ว่าเกมเถื่อน,นครับเกมเถื่อนในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเกมป่าเถื่อนเกมแบบโหดเที่ยมรับไม่ได้ไม่ใช่นะ โคแนนเกมเถื่อนบาบาเลียนไม่ได้ไม่ถึงเถื่อนอย่างนั้นนะครับเถื่อนในที่นี้ของเราก็คือเกมละเมิดลิขสิทธิ์อ่าเกมไพเร็ดอ่านุ่งเคยเคยสงสัยไหมว่าเกมเถื่อนทำไมเขาถึงเรียกว่าเกมไพเร็ดที่มันแปลว่าแบบโดนสลับอ่าก็โยสลับก็เถื่อนอย่างเงี้ยหถูกหรือล่คือมันเหมือนกับ คือโดยหลักการอ่ะหลักกฎหมายเนี่ยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเขาเปรียบเหมือนการขโมยอ่ะมันเหมือนการขโมยผมเลยเดาว่าเขาใช้คําว่าไพเรสเพราะเหมือนกับแบบเป็นโจรสลัดอ่ะเหมือนไปป้นไปป้นงานคุณมาใช้อะไรเงี้ยเออเออเออเอาเอานะออเออาใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีคํอธิบายเนี่ยคนก็สงสัยว่าทําไมไม่เรียกเกมบาบาเลียนล่ะเออเถื่อนเถื่อนเหมือนกันเออ แต่บาปเรียนก็คงไม่ได้ปนน้ำมันค่าด้วยอะไรอย่างี้ใช่ไหมโจสลัดก็ไม่ได้เลีนค่าเงี้ยคำว่าเถื่อนในภาษาไทยเราไม่เถื่อนในทางป่านเถื่อนอย่างนั้นเถื่อนหมายถึงแบบผิดกฎหมายอโอเคเถื่อนเถื่อนเราใช้เถื่อนในบริบทที่ว่ามันผิดกฎหมายอืมอืมอืมอ่าโอเคทีนี้มาพูดถึงเกมเถื่อนอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นในยุคเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ไทรที่ยังคลีอยู่กับเรื่องเนี้ย มันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบต้องอทำกันอยู่อีกเหลออะไรเงี้ยเออต้องแอบบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนอเออยิ่งยิ่งกว่ายุคก,ก่อนๆเยอะยุคก,ก่อนๆนี่คือเป็นเรื่องปกติมาก,ปกเป็นเรื่องเรื่องที่แบบก็ทุกคนเขาทำกันอนะ่ะอืมเออเป็นสิ่งที่แพร่หลายเป็นสิ่งที่เออพูดว่าไงอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ อืมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติอะไรอ่ะอืมเออแต่ถามว่ามันมันหมดไปไหมจากเมื่อก่อนมันก็หายไปเยอะนะมันคือมันไม่หมดไปหรอกแต่ว่ามันก็ม,มันก็ดีขึ้นอะ่ะอันเรียกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็แล้วกันอืมคือคือถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอะ่ะเราคิดว่าอูจุกต่อไปมันจะเป็นแบบจะเร็วจะแรงขึ้นใช่ไหม ทุกอย่างมันจะเป็นแบบไฟล์ดิจิตอลอยู่ในคอมเนี้ยโอ้เรื่องการโหลดเถื่อนโหลดอะไรอะคงสะดวกสบายกว่าแบบปัจจุบันเยอะแต่เป็นผมมาก่อนคิดนะแต่ปรกากฏว่าพอมาเป็นยุคดิจิตอลออนไลน์ในแบบปัจจุบันอะเรื่องพวกนี้กลับลดลงอะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะมันเพราะว่าด้วยความที่มันสะดวกสบายคนก็เลยแบบขี้เกียจจะไปอ ใช่จริงๆอย่างที่คุณกี้บอกเทคโนโลยีดีขึ้นมันน่าจะแบบเออหาของพวกนี้มาใช้กันได้ง่ายขึ้นแน่ๆอตในทางกลับกันเนี่ยพวกเจ้าของผลงานเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะเขาก็สามารถสอดส่องดูแลดําเนินการได้ง่ายขึ้นด้วยไงอืมเรื่องของวิธีการป้องกันวิธีการใช้สิทธิ์มันง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันอืมแล้วก็ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนที่ใช้ด้วยแหละมันก็มีความตันหนักกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะอันนี้ไม่พูดรวมๆเลยนะไม่ได้หมายถึงแค่ในประเทศไทยครับอืมือก็อาจจะพราะเหมือนแบบมีการลดลงแล้วคนก็เริ่มแบบเอาแวร์กันว่าเอ้ยสิ่งที่เราทํามันมันดีจริงๆด้วยแล้วก็ประกอบกับยุค สมัยปัจจุบันแบบเอออินเทอร์เน็ตมีความเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายในการซื้อเกมแบบถูกลิขสิทธิ์มันง่ายขึ้นม,มันสบายขึ้นไม่ต้องไปหาโหลดหาอะไรอย่างนี้แต่คือคือผมอะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่บ้างครับด,ดูดูจากดูจากสถานการณ์เท่าที่ผมเห็นจากงานนะบอกได้เลยแต่ให้ตายยังไงอะมันก็ไม่มีวันหมดไปจากโลกอของพวกเนี้ย อืมอ <mile> ืมอืมอเถื่อนของละเมิดของลอม <itud soundtrack> <Beet han> ของก๊ออเลยเงี้ยไม่มีวันหมดไปียาโลกครับอืมจริงคือเราทําให้มันดีขึ้นได้แหละทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะจริงแต่อย่าให้ตายยังไงมันก็ไม่มีวันหมดไปตามใดที่มันยังแบบมีความต้องการของคนอยู่เออมันมันก็มีคนที่ใช้แบบใช้จริงๆมีคนเลือกอยากได้มีคนทําขายอยู่แล้วอ่าใช่ถูกต้องอืมผมว่าส่วนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้มันลด หรือมันหายหรือมันน้อยลงไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าความความกลัวกลัวน่าจะมีสองอย่างคือกลัวผิดเออกลัวผิดแล้วก็กกลัวหนึ่งคือกลัวโดนต้มอืมอ่าเพราะว่าหลังๆมันมันพอเริ่มเล่นแบบพวกเนี้ยมันก็จะมีอะไรแอบแฝงปะปนมาอยู่กับอยู่กับสิ่งที่เราใช้ ออนอกจากคอนเทนต์ที่เราต้องการอสมมติจะจะเล่นเกมเกมนึง่งไปโหลดเถื่อนมาอะไรเงี้ยอเร,เราก็ไม่รู้ว่าไอน้นั้นน่ะแม่งแอบแฝงอะไรมายอยู่บ้างมีมาแวร์ติดมาด้วยหรือเปล่าเออซึ่งก็คนที่แบบให้เป็นเก่งดูเก่งๆอะไรอย่งเงี้ยอก็อาจจะรอดไปกับคัดกรองได้อะไรอย่างนี้คนทั่วๆไปอะ่ะก็ อาจจะแบบเก็ดหลาบหรือเปล่าแบบโอ้ยโดนแล้วก็อ่ะคอมพังอเครื่องพังอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเออเหมือนแบบค่อยค่อยลดลดลดลงไปอะไรเงี้ยแล้วผมว่ายิ่งยิ่งอาจยิ่งถ้าเป็นเกมพีซีอ่ะผมพูดถึงเกมพีซีคือผมว่าพีซีน่าจะน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่โดนละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุดแล้วล่ะก็สมัยก่อนอ่ะใช่เลยเอเพราะ เพราะเป็นเป็นเครื่องเดียวที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้คือแล้วทุกวันนี้เกมพีซีมันแบบง่ายซื้อง่ายราคาก็แบบโหลดถูกมากพวกเกมแบบเกดดีๆชื่อดังๆหลายเกมก็แบบบางเกมก็แบบไม่กี่ร้อยเผื่อบางทีมันลดไปแบบไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยก็มีเออด้วยเป็นราคาแบบนี้ผมว่าก็คนก็คงแบบเออซื้อๆไปก็ได้ อืมเดีผมว่าเราเราเริ่มต้นคุยกันตั้งแต่แบบยุคแรกๆดีกแบบเอ๊ะเกมเถื่อนเราสะโขบกันแต่ในเมืองไทยดีกว่านะจะได้แบบพูดกันได้เออออคือคือยุคแรกๆที่เราเล่นเกมกันก็ยุคแฟมิคอมนั่นแหละเนาะแฟมิคอมเนี่ยถามจริงใครรู้ตัวมั้งว่าเล่นเถื่อนผมรู้ ยิ่งผมรู้ใช่ไหมออรู้คือแบบพยายามนั่งนึกอยู่เนี่ยว่ารู้ได้ยังไงคือมันเหมือนกับว่าก็ในหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนที่โรงเรียนนั่นแหละก็มีการพูดกันเพราะแบบเฮ้ยมันมีตลับแท้ตลับก๊อฟนะ่าผมผมคงรู้มาจากเพื่อนนั่นแหละอเออแต่นี่เพื่อนผมไปรู้มาจากไหนผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นนะอ,อ่าอ,อ่าออออมันก็มันก็จะมีการแบบเฮ้ย เนี่ยตลับกอบ๊อปอันนี้ตลับแท้มันจะมีวิธีดูมันจะมีแบบเป็นนั่นแหละแบบเขาเรียกวไง mm hmm. เป็นโน้ตฮาวที่แชร์กันจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันก็แชร์กันในหมู่เพื่อน آ, <ๆ S 1> ที่เรียนอะไรยเงี <c oughs> ้ยถ้าตลับแท้จะต้องหนักหนักหน่อย mm hmm. ดูว่าแบบมีกล่องไหมมีคู่มือไหมถ้าตลับก๊อปจะไม่มีอยู่แล้วไง mm hmm. ยกเว้นวกก๊อปเกตเอจะทำกล่องทำคู่มือด้วยอ่าอ่าทำเหมือนอ นนอ่าใช่อ่าแล้วก็มันจะมีหรือโน้ตหาบางอย่างก็จะอันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างดีฟหน่อยคือ,อบางเกมอ่ะตลับตัวเ,เขาเรียกไงสีของตลับมันจะไม่เหมือนปกติปกติตลับแฟมิคอมทั่วๆไปอะมันจะสีดำดำอของแท้ไม่รู้นะแต่ของก๊อฟในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นสีดำอ่าซึ่งไม่ว่าจะเกมอะไรไม่จะเป็นสีดำหมด แต่ความเป็นจริงอะตลับแท้ที่แฟมิคอมอะเอ้ยตลับแท้ที่ญี่ปุ่นอ,ะอ่ะแต่ละเกมสีมันจะไม่เหมือนกันอ่ามีสีที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอตลับที่เป็นสีสีเนี่ยมีโอกาสสูงที่มันจะเป็นตลับแท้ออ่าแต่ทีนี้มันก็ต้องไปรู้ข้อมูลอีกว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยที่ญี่ปุ่นอะตลับมันสีอะไรใช่ไหม,อ,ม,อ,มอย่างอย่างล็อกแมน3ถ้าผมจำไม่ผิดนะล็อกแมน3มันตลับสีเขียวอ่อน อืมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอล็อกแมนสามตลับสีดําเนี่ยของก๊อฟแน่นอนอ่าอ่าถ้าไปเจอสีเหลืองก๊อฟแน่นอนแต่ถ้าเป็นอาจจะล็อกแมนสามสีเขียวอ่อนโอเคอาจจะเป็นตลับแท้ก็ไปเช็คกล่องเช็คคู่มือกันเอาเอาเอาอีกทีแล้วกัน<า>กอะไรนะ<อ>ไม่ได้แปลว่าจะแบบแพ้ไม่ได้แปลว่าเป็นหไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วพี่ตึก<ๆ>เขา อย่างเงีเพราะว่ามันมีพวกก๊อบแบบก๊อบเหมือนน่ะมันก็จะแบบใช่ใช่ทำสีทำอะไรเหมือนเลยใช่คือตอนเด็กๆยอมรับเลยว่ารู้แต่ไม่ได้คิดอะไรอ่าด้วยความที่เราเป็นเด็กกันนะอ่าแล้วเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อของด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะเราต้องแบมือของพ่อแม่ไงคือบางทีแม้กระทั่งว่าขอพ่อซื้อเกมอ่ะยังเลือกเกมไม่ได้เลยอ่ะ เออเพราะบางทีเกมที่อยากได้มันแ yeah. พงไปไงพ่อเขาแบบเฮ oh. ้ยแพงไปไม่ให้ซื้อเขาก็จะมีบัตเจ็ตมาให้อ่ะมีบัตเจ็ตแค่นี้ยซื้อได้เกมอะไรบ้างเลยอ่อเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกเรื่องแท้ก๊อปแล้วมันเป็นเรื่องว่าเรามีบัตเจ็ตอยู่แค่นี้อืมเออทีนี้อ่าต่อเลยคร mm. ับเอาอะไรคุณค <festivals> oh. 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 uh. ุณกี้ก่อน ของผมนี่ไม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 ่รู้เลยครับไม่ไม่สามารถแยกได้ว่าแท้ปอมไม่รู้ด้วยเรื่องแท้เรื่องปอมไม่มีการพูดถึงไม่มีการแชร์อะไรเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าคือเวลาเราไปเล่นเกมเนี่ยก็จะเล่นทีลานเกมครับอ่าก็มีอะไรให้เล่นเล่นได้ก็คือจบแล้วว่ารันมามีมีเครื่องเป็นของตัวเองอ่ะโอ้แค่มีเล่นก็ดีแล้วแล้วก็แบบเราก็เทรดกันแง่กับเพื่อนกับอะไรเงี้ยเออเอาไปสลับกันเล่นแลกกันเล่นอะไรเงี้ยเออเล่นได้เสียบติดก็โอเคจบ บางอันมาเป็นแบบเฉพาะแผ่นข้างในด้วยซ้ำไม่มีตัวตลับข้างนอกอะ่ะแล้วก็เอาเทปแปะเขียนไว้ว่าอันนี้เกมอะไรอันนี้เล่นได้เออก็จบแล้วอย่าพูดถึงเรื่อง,ระ,งระวังโดนตำนิ้วนะมมันเออเออเออข้างหลังข้างหลังอะ่ะมันจะมีตัวที่แบบปัดกีไว้แหลมแหลมเออคือ,ค,อคือไม่รู้เลยไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่า ของแท้ของปลอมหรือของแท้เป็นยังไงของปลอมหน้าตาเป็นยังไง <S <S รู้แค่รู้แค่รู้ว่าอีตลับนี้เป็นเกมอะไรเท่านั้นพอเขาตลับมาเป็นสีดําสีเหลืองสีเขียวแดงกัสีอะไรไม่<อ>ไม,ไม่ไม่เคยสนใจเลยครับเออเอ,เอรู้แค่ว่าเสียติดเล่นได้โอเคคือจบไม่คือคือผมไม่รู้เรื่องแท้เรื่องปลอมแบบนานะ่ะหลายเจนะ่ะเอออาจจะมารู้ ว่แต่มาเริ่มรู้เรื่องพวกนี้ก็นูน Game Boy น่นเยกยุคเกมบอยด์วานส์นู่นต่างมากรู้ตัวช้าออรู้ตัวช้ามากเออด้วย,วยอาจจะด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดไงอ,อ่าออการพูดเรื่องเนี้ยคุยเรื่องเนี้ยมันเลยอาจจะแบบมาช้าหน่อยมาทีหลังหน่อยอ,อ,อะไรอย่างนี้เออคือยุคเกมบอยแบบเอ้าทำไมในกล่องต้องใส่มาขนาดนี้ด้วยอ่ะมีแบบพลาสติกแล้วก็มีแบบมีคู่มือด้วยเหรอตอนนั้นคือแบบเออตกใจมีคู่มือด้วยเหรอ โอ้โหก็เริ่มเริ่มแบบหลงไหลนิดนึงแสดงว่าแล้วคุณกี้ไปเจอของไม่ดีนะเพราะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยเกมบอยตลับก๊อปที่ผมเจอนะในกรุงเทพอมีกล่องมีคู่มือหมดทุกเกมเลย๋อเออมันจะเป็นพวกแบบก๊อปเกรดดีหน่อยอ่ะแล้วคือเกมบอยเกมบอยมันจะตั้งใจทำกว่าตลับแฟมิคอมเพราะว่าเกมบอยที่ผมมีนี่มีคู่มือทุกเกมเลยนะ ถึงแม้มันจะกอบก็ตามมี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 แต่ว่าแต่ว่าคือแบบงานมันเนี๊ยบมากไงก็เลยเอ,อก็เลยได้ถามว่าอ๋อเนี่ยมันแบบไอ,อ้ของแท้มันเป็นอย่างนี้แหละคือของปลอมมันจะมีคู่มือแบบแปะหน้าสีหน้าคือมีแบบมีแบบขอบไปทีอะ่ะเออหรือบางทีก็มาเป็นขาวดำขาวดำของแท้คู่มือเป็นสีของกอล์ฟมาเป็นขาวดำอย่างเงี้ยเป็นสีแล้วมาแบบเป็นปึกๆอะหนามาก เออแพ็กกลุ่มแพ็กเกจตั้งตัวตลบคือแบบพูดแล้วนึกขึ้นได้คู่มือคืออะไรเด็กรุ่นใหม่ๆฟังไม่รู้ไม่เข้าใจคู่มืออะไรวะเออเออไเดี๋ยวนี้เราผมว่าเดี๋ยวเผื่อเราเก็บไว้พูดอีกกันหนึ่งได้เปล่าแหมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้พูดเอยเฉยเออก็เออนั่นแหละคือเริ่มเริ่มรู้ตอนนั้นว่ามันมีแบบของแท้ของปลอมนะอะไรเงี้ย เออครัือคือมาแล้วก็ก็น่าจะเหมือนลุงโอมเขารู้แล้วก็ก็รู้สึกดีว่าของแท้มันมันแบบสวยน่าเก็บน่าสะสมอะไรอย่างนี้คือคือตอนเด็กๆอ่ะเขาเรียกว่าไงสนใจของแท้แค่ในแง่ความสวยงามสวยงามเรื่องคุณค่าอะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กยอมรับตอนเด็กๆไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ของพวกนี้เป็นของผิดกฎหมายเนาะ จริงๆ<ช>ตอนสมัย<ช>นั้นเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายด้วยแหละคือมีการลงกัลงองนี้เลยเร,เราไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นควักเป็น,เป,นเป็นเรื่องผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราแ <ๆ S 2> ค่ว่าเออมันถูกอะ่ะใช่ไหมราคาถูกใช่เราจับต้องได้แต่ว่าเออโอเคของแท้มันมันดูมันดูสวยมันมีแวลูมันมีคู่มือมีกล่องอะไรเงี้ยมันก็ดูเจ๋งอ่ะเพราะฉะนั้นแบบถามว่าอยากได้ของแท้ไหมก็อยากได้นะคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราไม่สนอยู่แล้วมันจะแท้มันจะปลอมอ่ะ อะไรมันเจ๋งกว่าเราก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่เรามีตังค์ซื้อได้แค่ของของปลอมไงถูกเออนั่นแหละมันอันนี้คือปัญหาของผมว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของคนไทยอะ่ะแม้กระทั่งในปัจจุบันก็คือ,อความจริงหลายหลยคนก็อยากจะซื้อของแท้แหละแต่มันแพงไงตังค์ไม่พออ่าใช่อืทีแต่ว่าอันนี้อันนี้มันก็เลยเนาะเราก็เห็นกันบ่อยๆเวลามีดราม่าเรื่องของแท้ของปลอมมันก็จะ ก็เลยจะอ้างว่าก็นี่ไงก็เงินไม่พอซื้อของแท้ก็เลยซื้อของปลอมไงคือผมก็มานั่งนึกเนะว่าแบบเออก็เนี่ยตอนเด็กๆเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสาเหตุที่เราใช้ของก๊อปก็เพราะว่าเราไม่มีตังค์ไงอืมอืมแต่ว่าผมก็มานึกเอะแล้วพอเราโตมาเรามีตังค์แล้วเราซื้อของแท้อย่างที่เราพูดไว้ตอนเด็กๆหรือเปล่าอืมเออ ว่ป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะไอ้นนอ,นนอย่างเรา move on กันแล้วไงไอ้นนอนนคนที่ไอ้คนที่ยังพูดแบบนั้นอยู่อ่ะคุณทําอย่างที่คุณพูดจริงหรเปล่าเออเออผมว่าผมว่าคนที่ยังทําอยู่อ่ะรู้ตัวแหละอเออเอาจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าเราพูดในแง่ของการแบบเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับคือหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยมีตังนะ รวยรวยเลยแหละแต่ก็รู้สึกว่าเราซื้อเครื่องมาแพงแล้วแล้วทำไมยังต้องมาซื้อเกมแบบอีกหลายนี้ด้วยอะ่ะอมันมีไม่เสร็จแบบเนี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบก็มันเสรจติดอะ่ะเสพติดในการแบบใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์อ่มเออมันเป็นเรื่องที่แปลกมากอ,ะอ่ะก็คุณก็มีตังมีเงินมีทองแต่ทำไมาถึงไม่เล่นแทวอะอืมจะต้องมาแบบ เล่นเถื่อนทำไมมันมันเป็นปัญหาโลกแตกกันนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องมอร์ลของคนอะ่ะเออใช่เอออ่อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเกมผมมีตัวอย่างผมมีคนรู้จักเนี้ยครับดูหนังดูหนังเถื่อนตลอดเลยเออทำไมอ่ะด,ดูหนังเถื่อนในเน็ตตลอดเลยคือ คือไม่ได้แคร์เลยว่าคุณภาพว่าจะต้องดูหนังภาพชัดไม่ได้แคร์คุณภาพว่าต้องได้เสียงดีขอแค่ได้ดูเออเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเลือกที่จะดูแบบไม่เสียตังค่ะแล้วก็ตังมีนะแต่แต่ไม่อยากเสียเออเอออะไรอย่างเงี้ยผมเคยเข้าไปหาดูทีนึบงเป็นเรื่องที่แบบหาซื้อไม่ได้ไม่เข้าไทยอะไรอย่างเงี้ยเลยไปเซิร์ชไปเจอเว้ยก็ไปดูเว็บคือแบบ โฆษณาแบนเนอร์แบบเต็มจอเออ้วคือคลิกกว่าจะกดเข้าไปดูได้โอ้โหโฆษณาไอ้ป๊อปอัพเด้งคือของผมมาขนาดแบบแบบเปิดให้มันแบบกรองป๊อปอัพแล้วนะเด้งแบบเยอะมากกว่าจะกดดูแล้วดูได้แบบจอเล็กนิดเดียวแล้วกดขยายภาพกพแตกเออเออคือแบบผมดูไปได้หน่อยนึงอ่ะเพราะว่าแบบผ่านดูไม่ได้ก็เลยแบบจำเป็นต้องดูใช่ไหมดูได้หนึ่ง ลำคาญเนาะไม่ไหวผมปิดเลยแบบไม่ไหวละเออก็ถ้าไม่มีใครมาทํากูก็ไม่ดูก็ได้อืมใช่ทุกทุกวันนี้ผมใช้วิธีถ้าไม่มีของแท้ให้ดูผมก็ไม่ดูก็รอให้ได้ก็รอให้มันมีก่อนแล้วกันเออเพราะแบบเพราะว่าคือไอ้ลำพังไอ้หนังเก่าที่ยังไม่ได้ดูก็เพียบอยู่แล้วไงใช่ต้องไปขนขวายดูหนังเถื่อนหนังของใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะที่ถามว่าอยากดูไหมอยากดูมากแต่ว่าต้องมาเจอแบบนี้ก็รอก็ได้ เออเนาะดิส no, นีย์พลัสเนี่ยไม่เปิดสักทีคือคิดอยู่ตลอดเนยว่าเดี๋ยวมันก็มา <c oughs> เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก็มาคือทุกวันเนี้ยโลกมันใบเล็กมากอะไรพวกเนี้มันมันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกเดี๋ยววันหนึง่งยังไงมันก็ต้องผ่านหน้าผ่านตาเรามาบ้างเอนี่ก็ลือว่ามาแน่ปีนี้มันน่าแหละแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเออเออคือ <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่จะแบบไม่อยากอลองไงแยห่ปนหัวนึงนะ อะไรอไม่รู้มันนอกเรื่องแล้วกันเนี่ยนะก็พูดแล้ว,ลลวเออคือเหมือนที่มาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตัว d i สนีย์พาแบบของฝั่งอเมริกาไงมันจเป็นตัวดิสนีย์พาแบบตัวประหยัดอะแบบ<อ>ดิสนีย์พาร์ทฮอสตเออผม่ผมคิดว่าฮอสต a r นี้น่าจะหมายถึงเป็นเหมือนเครือข่ายอะไรสักอย่างที่มาผูกกันกับดิสนีย์พาหรือเปล่าแล้วก็ขายเป็นแบบราคาถูกแล้วก็หนึ่งแอคเคาทก็จะแชร์ได้สองยูเอร์ ราคาก็จะแบบถูกๆหน่อยอะไรเงี้ยเอออันนี้อ้างอิงจากของที่อินโดใช่ไหมที่มีใช้อยู่ตอนนี้อินโดมาเลหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเออซึ่งก็ข้าไทยก็คงเป็นแบบประมาณเนี้ยเออไม่ได้เป็นแบบเหมือนเด็ดฟิกหรือแมซอนที่แบบเขานึงแชร์ได้แบบ5 user อรเอะไอยใช่ไหมราคาสูงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เออแต่ว่าก็จะไม่ดีตรงที่คอนเทนต์มันจะมาไม่ครบอืม mm. เออมันจะมาแค่คอนเทนต์แบบแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ย แต่ก็ดีดีกว่าไม่มีอืเอออย่างน้อยพวกหลักๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมาให้เราดูหมดอะพวกแบบซีรีส์ของมาเวลของดิส n e y อะไรเงี้ยไอ้พวกไอ้พวกที่หนังดีหนังใหม่ที่ hmm. ซื้อแล้วก็สตรีมได้เลยเดวันเนี่ยอย่างพวกมูร้ลานหรือพวกอะไรนะออนเวิ ward, อะไรของพิก a r อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไม่มีในในแอคเคาท์เอเพราะว่าของเรามันเน้นเข้าโรงไง อืมเอออาจจะต้องแบบรอมันแบบมาเป็นแบบดิจิตอลก่อนหรือเปล่าเดยวได้ดูอะไรงซึ่งซึ่งไม่ซีเรียสอืมอืมอ่ะกลับมาของเราเออผมนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของม o รัลแล้วก็เรื่องของความแบบติดเป็นนิสัยอะ่ะอืมผมผมไม่อยากใช้คำว่าสัตดานมันอาจจะดูแรงไปเออแต่อาจะติดเป็น<ต>นิสัย เออไม่ผมพูดว่าอยากจะใช้แต่ไม่ได้ใช้ไงเออเซฟละเออ <laughs> เออ,เอ,อก็คือไม่เข้าใจอะ่ะไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมวะมีตังค์ผมผมอ่ะเคยคิดนะแต่ก่อนนะ่ะผมคิดมันก็เป็นเรื่องราคาแหละเราก็เอาตัวเองไปเทียบไงเฮ้ยตอน,นเด็กๆเราไม่มีตังค์ซื้อไงเราก็เลยซื้อของปลอม พอโตมาเรามีเงินซื้อของแท้และเราเราเรารู้คุณค่าไงเพราะเพราะเราอ่ะอยากอยากจะได้ของแท้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วพอโตมามีเงินเราก็ซื้อของแท้ใช่ป่ะผมก็เลยคิดว่าเออมันก็คงเป็นปัญหาเรื่องราคาแหละเรื่องเงินแหละแต่ปรากฏการว่าทุกวันเนี้ถ้าถ้าคิดกันดีๆอ่ะเราสามารถหาซื้อของแท้ได้ในราคาที่แพงกว่าของก๊อปไม่เท่าไหร่เองนะอืแต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่ก็ยัง ซื้อของก๊อปอยู่ดีอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมก็แปลกใจเหมือนกันน่ะคือคิดง่ายๆเดี๋ยวนี้ดูหนังดูหนังสตรีมมิ่งเนี้ยจ่ายค่า n น t f l i กเดือนละเดือนละไม่กี่ร้อยอ่ะถ,ถ้าไม่หารกันแค่คนเดียวก็สี่ร้อยกว่าบาทเออเดือนละไม่กี่ร้อยนะดูได้ตั้งดูได้ไม่อั้นอย่างนั้นน่ะแต่ผมก็เห็นก็ยังมีคนไปซื้อแผ่นผีแผ่นละร้อยกว่าบาท ยังยังยังขายได้อยู่ใช่ไหมแผ่นผีแผ่นอะไรช่วงเดี๋ยวนี้ไม่ไม่แน่ใจแล้วนะแต่แบบช่วงที่ช่วงที่แบบเน็ตฟลิกเข้ามาใหม่ๆอ,อ่๋อเออผมก็แบบเฮ้ยถ้าคุณจะซื้อนะแผ่นผีแผ่นละร้อยกว่าบาทสองสามแผ่นมันก็สามสี่ร้อยแล้วคุณไปจ่ายค่ารายเดือนเน็ตฟลิกไปไม่ไม่คุ้มก่อนหรอวะเออก็จะมีเงินไขายงีอ้อเน็ตฟิกมันเป็นมีแต่แบบหนังเก่ามีแต่อะไรงี้ไหม ก็เป็นแบบหนังชนโลงเนี้ยเออหรืออย่างเพลงอย่างเงี้ยแต่คืออาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก็ได้ตอนนั้นไอ้พวกสตรีมมิ่งมันอาจจะยังไม่บูมก็ได้มั้งคนก็เลยอย่างแบบไม่ดูไม่มีเน็ตอะไรอย่างนี้แต่ที่ผมเห็นน่ะเหมือนกับว่าอย่างอย่างช่วงที่แบบอ่า a อ p u s Music พึ่งมา Spotify พึ่งมาอะไรเงี้ยก็จ่ายรายเดือนร้อยกว่าบาทวะวะแต่ก็ยังมีคนไปซื้อแผ่นเพลง แผ่นเพลงเถื่อนกันอยู่อย่างเงี้ยผมเอออะไรอ่ะเออคือจริงๆเรื่องเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องเกมผมว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่คนมูฟออนกันได้เร็วสุดอ่ะผมว่าอย่างเพลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าศิลปินหรือทางค่ายเขาปรับตัวกันเยอะมากกว่าก็ปรับ ฟ้งเถื่อนใช่ไหมก็มาก็มาปล่อยให้ฟังกงนฟรีๆเลยในเพลงเนี่ยผมตามสังเกตเพลงอ Move On ช้ากว่าเกมอ่าอ่าอ่าคือต่างประเทศไม่รู้นะแต่เพลงไทยเนี่ยทุกวันเนี้ยที่ไม่มีก๊อปเพราะอะไรเพราะไม่ออกเพลงเป็นสื่อแล้วไงไม่ไม่ไม่ออกแผ่นแล้วไงอ่าแพลตฟอร์มไปสตรีมไป YouTube กันหมดมันก็เลยไม่มีก็เลยไม่จําเป็นต้องก๊อปแล้วไงนึกออกมาเพราะมันเข้าถึงได้ฟรีแล้วอ่ะ ดูนู่ฟรีให้พวกคนก๊อปเลยไม่รู้ว่ก๊อปทำไมแล้วไงใช่ว่าเออแต่กว่ากว่าจะมูฟออนมาที่ YouTube กันได้ก็ก็นานนะนานนะช้ากว่าต่างประเทศเยอะอืมอืมออแต่อย่างเกมเนี่ยเราคนไทยเราพยายามที่จะเปลี่ยนหันมาเสบเกมแท้กันมาเป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่เพตั้งแต่เจนพีสามอะ งมงมงงงรู้ตัวตอนไหนว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราจะยังเล่นเกมเถื่อนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนคืออย่างนี้ตอนอย่างที่บอกตอนเด็กๆเ,เรามีปัญหาเรื่องราคาใช่ไหมเรื่องเงินเพิาะบจ็ตเ,เราไม่มีเองอะ่ะเราต้องของเงินซื้อของของเงินพ่อแม่ซื้ออ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นที่เป็นปัญหาอันนี้อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ผมคิดจริงๆ คือเราก็หาซื้อของแท้ได้ยากมากด้วยเออใช่ไหมสมัยแฟมิคอมอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าอยากจะได้ตลับเกมแท้สักเกมหนึ่งโู่ต้องไปซื้อที่ไหนวะนึกไม่ออกเลยนะผมไม่รู้ด้วยซ้ำตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้จักสะพานเหล็กอะอกของก็ไกลบ้านอย่างเงี้ยเออถ้าไปซื้อที่ไหนอะมันไม่มีมันไม่มีขายนะใช่่อืมไอถัดมาเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมอย่างเงี้ย ช่วงแรกๆก,ก็ยังเป็นตลับก๊อฟอยู่อ๋ออยังไม่มีหัวโปไม่มีหัวโปช่วงแรกยังไม่มีหัวโปมันก็มีตลับกอ๊อฟตลับแท้ปนๆกันไปอ่ะอแต่ตลับ,ลบก๊อฟมันก็ยังหลายร้อยอยู่ไงใช่ป่ะแต่พอถึงจุดที่มันมีหัวโปออกมาเงี้ยมันก็ก๊อฟง่ายเข้าไปใหญ่เลยมันแค่อัดข้อมูลลงฟอปปี้ดิสส์อะแล้วก็ขายอฟอปปี้ดิส์กันแค่แบบไม่กี่สิบบาทอะมันกลายเป็น จนคือมันทําให้แม้แต่กระทั่งคนขายอ่ะก็ไม่รู้เอาของแท้มาขายทําไมอ่ะเพราะมันไม่มีคนซื้ออ่ะราคามันต่างกันมากเกินไปอ่ะอ่าสมัยนั้นสมัยนั้นตลับซูเปอร์แฟมิคอมแพงมากถ้าเป็นตลับแท้ญี่ปุ่นเนี่ยสองถึงสามพันบาทแพงกว่าเกมสมัยนี้เยอะแต่ถ้าไปซื้อเป็นฟอปปี้ดิสเล่นกับหัวโปรยี่สิบาทอย่างเงี้ยใครมันจะเอาตลับแท้เข้ามาขายอ่ะใช่ปะ เออแล้วเราเราก็เลยติดกับดักเรื่องราคาไปด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะผมคืออะยอมรับเราผมก็เล่น,ผม,ลนผมก็เล่นหัวโปเล่นแผ่นกอล์ฟมานี่แหละเพราะว่ามันถูกจริงอะ่ะแล้วเราก็ยังเด็กอยู่มันก็เรายังติดปัญหาเดิมอยู่ไงจนอยู่มาวันหนึ่งแต่ถามว่าเราอยากได้ของแท้ไหมผมก็อยากได้ผมก็อยากเล่นเกมแท้มาตลอดนะตั้งแต่เด็กคือนิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยอืมนอกเรื่องถ้าอย่าง สมัยวัยรุ่นมันก็จะมีฮิตเรื่องแต่งตัวเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมก็ยอมรับมันก็จะแบบผมโตมาในยุคเก้าศูนย์อ่ะมันจะมีช่วงยุคที่เสื้อยืดแบรนด์เนมฮิตฮิตทุกคนจะต้องใส่เวอร์ซาเช่ทุกคนจะต้องใส่อะไรวะมวไม่รู้คนระับเออแบบพวกแบรนด์เนมหรูๆทั้งหลายคือถ้าไปซื้อของแท้ตัวหลายพันอ่ะแต่ก็ไม่มีตังค์ซื้อยงไงวัยรุน่นก็ไปซื้อของกอ๊อปใส่กันหมด ตัวผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็อยากจะแฟชั่นแหละแต่<ม>ให้ใส่ผมผมก็ไม่เอานะ<ม>เออเพราะงั้นตอน,นเด็กๆผมเลยกลายเป็นคนใส่เสื้อไม่มียี่ห้อ,เ,อ,อเพราะผมไม่อยากใส่ผมไม่อยากซื้อของก๊อปใส่อ่ะเออผมรู้สึกออมผมรู้สึกแย่กับการที่ไปซื้อของก๊อปนี่ใส่ผมเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กแล้วไงออแต่กับเกมอะ่ะเราไม่มีตัวเลือกไงนึกออกไหมอ่าเออ,เอ,อคือจริงๆอ่ะ มันก็ย้อนแย้งเพราะเดี๋ยวนี้เราก็พูดเราก็พูดเหมือนเราก็พูดอยู่ว่าเฮ้ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีเงินซื้อของแท้อ่าก็อย่าไปเล่นเลยอย่าไปทําผิดเลยอะไรเงี้ยก็่ถ้าไม่มีเงินซื้อเกมแท้ก็ไปซื้อเกมที่ไม่มียี่ห้อมาเล่นแทนดี <laughs> ไม่มีเ <laughs> อ๋อไม่มีใช่ไหมเออคือจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแหละเดี๋ยวนี้เกมมันก็ลดราคาบ่อยๆใช่ไหมถ้าเราโหลดแบบดิจิตอลอ่ะบลดทุกออวันยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะ มันก็มีวิธีให้เข้าถึงได้ง่ายอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดเรื่องนี้เยอะเลยเดี๋ยวยาวอ่าอ่าเออ,อแต่อย่างอย่างซอนเครื่องซูเปอร์อย่างเงี้ยผมเคยไปเจอตลับด r า์กอนเควสหกของแท้ที่หลายเกมแห่งหนึ่งอ,อยากได้มากคือแบบเฮ้ยจะซื้อเลยอะ่ะแต่ผมพอผมถามราคาเขาแล้วก็กลับมาปัญหาเดิมอะ่ะโหจะไปซื้อไหวได้ยังไงวะคือไ,ไตอนนั้นเท่าไหร่อย่างที่บอกอ่ะ ราคาราคาที่ญี่ปุ่นก็ก็เกือบจะสามพันบาทอยู่แล้วอะแ,แต่ก่อนอตลับคึ่ซูปเปอร์มันมันจะประมาณเจ็ดแปดพันเยนอะ,อะประมาณเจ็ดพันเก้าร้ยเยนเออแปดเจ็ดพันเก้าแปดพันเก้าอย่างนั้นอะเพราะฉะนั้นตลับหนึ่งมันจะแพงมากแล้วพอนําเข้ามาร้านร้านที่ผมไปถามอะราคาสี่พันกว่าบาทอะ่ะโอ้บาหลอ <laughs> ไม่ใช่ได้เครื่องเลยไม่ใช่เตดนะแค่ตลับเกมเกมเดียวนะเออเอน่าจะหายากแหละไม่ยากแบบหมายว่าถ้าถ้าอยู่ญี่ปุ่นเป็นของธรรมดาเลยไงก็ดาวนเควสหกใครใครก็ซื้อได้แต่พอมาอยู่เมืองไทยมังกลายเป็นของแรแล้วก็อหละก็บวกค่านำข้าวบวกค่าที่หูบวกค่าวางค่าอนูดค่านี่ขายเข้ามาสี่พันก็่านว่าใครจะซื้อวะ แต่อยากได้ไหมโคตรอยากได้เลยนะแต่ไม่มีปัญญา,าจริงๆอืมอืมนั่นแหละเราก็อยู่ในสภาพนี้กันมาตลอดใช่ไหมจำยอมจำคือใช่ก็จำยอมอะ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้ผมไม่ได้แฮปปี้นะกับการเล่นเกมกอล์ฟตอนเด็กๆเนี่ยเอออืมก็<ๆ>จริงจริงถ้าจะให้ถูกก็คืออย่าไปเล่นนั่นแหละอืมแต่ก็นะด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเราก็ยัง คิดอะไรไม่ได้มากนะก็อยากเล่นอยู่ดีอ่ะของของลงโอมนี่คือรู้ตัวแหละแต่ว่าจะผู้ปล่อนไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ไหวเกินกำลังใช่ไหมล่ะใช่เออเพราะว่าด้วยด้วยเงินด้วยราคาของของแท้อะไรนี้ใช่แต่หลักๆเลยคือมันก็ไม่มีของแท้ให้ซื้อด้วยอืมอืมอืมแล้วมันมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมอะโกรธโกรธเคืองมาก ตอนอ่าพอผัดมาเป็นยุคเพลย์ t เตชัน่าตอนที่ซื้อเนี่ยก็มันเป็นยุคที่แปลงแปลงเล่นกอลได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรแล้วอ่าผมก็ซื้อเพราะฉะนั้นทุกเครื่องที่ซื้อมามันจะแปลงมาแล้วเป็นดีฟอลต์เลย อ่าอ๋ออ่าเราเราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าแบบเฮ้ยจะเอาเครื่องเล่นแท้เท่านั้นไม่มีไม่มีขายเพราะทุกเครื่องถูกแปลงออกแล้วใั่เวลาหัวแพตตินัมหัวอะ,อะไรอย่างงี้เออนั่นแหละแต่ก็มันก็เราก็ยังติดกับดักเดิมอยู่ว่า,วาเออจะไปซื้อแผ่นแท้เล่นมันก็ไม่มีขายอ่ะแล้วไม่มีตังค์อ่ยก็ก็เล่นก๊อปไปไม่เป็นไรตอนนั้น จนไฟนอลเจ็ดออกที่ผมเคยเล่าว่าผมผมซื้อเพล์หนึ่งเพราะผมอยากเล่นไฟนอลเจ็ดไงอืมอืมผมเลยตั้งใจว่าผมจะซื้อไฟนอลเจ็ดแผ่นแท้เว้ยอืมเออผมเก็บตังค์เลยอ่ะเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์แล้วถ้าคุณกี้จําได้ยุคนั้นมันจะมีร้านเกมฟรีกเปิดที่สยามเซ็นเตอร์อ่าใช่ไอเออมันจะเปิดที่สยามเซ็นเตอร์กับเดอะมอลล์บางกะปิ ผมจะได้แค่ที่สยามที่ที่ไหกกนก็งไม่รู้อคือสาขาแรกมันเปิดที่เดยวมอบางกะปิก่อนมันเปิดตอนผมเรียนอยู่ม .4 แล้วมันโฆษณาลงหนังสือเมกาว่าเนี่ยเกมฟรีเปิดแล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายเพลย์สเตชันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วตอนช่วงที่ฟ i นอ l นเจ็ดกำลังจะออกเกมฟรีก็กโฆษณาเลยว่าเกมฟรีจะมีฟนอนเจ็ดขายเดย์วัน แผ่นแท้อมีจะมีเจ็ดแผ่นแท้ขายเดย์วันเลยที่เดอะมอลล์บางกะปิอืมผมเก็บเงินก่อนถึงวันออกผมโทรไปที่เกมฟิกบางกะปิพี่ครับขอจองพนักงานร้านบอกผมว่าไม่มีจองต้อง Walk in เท่านั้นแล้วมันออกวันที่วันที่โรงเรียนเปิดอะ ป็นเด็กดีไงผมไม่โดดเรียนผมก็ไปโรงเรียนเลิกเรียนผมผมเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน,นาการอยู่ตรงพัฒน,นาการอ่าเลิกเรียนผมชวนเพื่อนน่ะนั่งรถเมย์ไปเดี๋ยวมอบางกะปิจากพัฒน,นาการมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกแต่นั่งรถเมย์ไปมันนานเหมือนกันนะ่ะรถติดไปถึงร้านเว้ยหมดแล้วครับน้องคือไม่รู้นะตอนความคิดตอนนั้นคือ ของแท้มันไม่น่าจะมีคนอยากได้เยอะมังม้งมั้งคิดเอาเองอะนะมันไม่น่าจะมีคนอยากได้เยอะเท่าไรหร่หรอกมั้งมันแพงนะใช่ปะโคดเดวันนู้ยนี่เดวันนู้ยวันแรก, one, one, แรกมันขายหมดเลยวะเฮ้ยมึงสั่งม,นมันเยอะมึงสั่งมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยมีไฟน้อนเจ็้ยทําไมไม่เอามาขายเยอะๆล่ะและโกรธที่สุดเลยคือพนักง,งานที่ร้านย้อนผมกลับมาว่าแล้วทําไมน้องไม่โทรมาจองก่อนละ่ะโอ้ย เอา้าขอโทษน,นะเชี่ยกูโทรมาจองแล้วมึงบอกกูไม่ให้จองนั่นแหละผมเลยโกรธผมเลยโกรธมากหลังจากนั้นผมเลยแบบเลิกกูไม่อุดหนุนแล้วของแท้ <S <S โ,<อ>โกรธเกมพกีเข้าใจว่าแบบอารมณ์มเด็กน้อยแบบโหเก็บเงินเก็บเงินมาตั้งหลายเดือนเน่ยเพื่อจะมาอุดหนุนมึงเลยเว้ยมาทำกับกูอย่างนี้เหรอ เออเออเออนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็พอผิดหวังจาเกมฟิกปุ๊บผมเดินวนทุกรอบเดอะมอลบางกะปิเลยหาร้านเกมพี่มีไฟนอลเจ็แผ่นก๊อปไหมน่าจะอย่างไหมเพราะว่าแรกๆมันน่าจะแบบต้องต้องรอสักพักหนึ่งแผ่นก๊อปจะมาใช่เดวันแผ่นก๊อปยังไม่มาผมก็แหมแค่ทำบ่านเลยอะไรกันเนี่ยเออคือ มาชดชีวิตแม่งเลยใช่ <laughs> เออโหก็ก็น่าจะเจ็บใจอยู่แหละนะเราอุต่าห์เก็บตรงเก็บตังรอแล้วอะใช่นั่นแหละใครทำงานร้านเกมฟิกช่วงนั้นฟังอยู่ก็รู้ไว้นั่นแหละความแค <laughs> ้นเกินไปยี่สิบปีผมยังไม่หายโกรธเลยบอกเลยบอกเลย <laughs> เอหน้าเศร้าอืม แล้วเราเราก็คือก็คือ,อยังเล่นก็คือ,อยังเล่นเถื่อนอยู่ก็ยังเล่นเถื่อนอยู่นะคือพยายามนึกอยู่ว่าผมซื้อแผ่นแท้บ้างหรือเปล่าไม่มีอ่ะเออคือคือนั่นแหละด้วยความเจ็บช้ำน้ําใจในข่าวนั้นผมก <laughs> ็เลยปยาญามว่าผมจะไม่อุ่นหนุนเกมฟีกอีกอ่าเออแล้วก็นั่นแหละกับพัารับล้านเกมทั่วไปมันก็มีแผ่นแท้ขายอยู่แล้วอ่าอืม,อม เมื่อกี้ลุงอมพูดถึงเครื่องซูเปอร์อะ่ะผมเลยเลยมานึกย้อนถึงตัวเองว่าเอะตอนนั้นไม่สงสัยเลยเลยว่าว่าแผ่นบิสกิตแผ่นฟอป,ปปีด้ดิ่ะของซูเปอร์อะ่ะว่ามันเป็นว่ามันเป็นของแท้หรือของเถื่อนอันนี้ผมมาแปลกใจคุณกี้ไม่สงสัยได้ไงมันผมผมมรัรู้ผมรู้เป็นเป็นเรื่องปกติแล้วว่านี่มันกรอบผมรู้แต่ต้นเลยเออไม่รู้เลยนะค,คือคือ,คอเคยเห็นเหมือนแบบ มันเป็นตลับแล้วก็เป็นอันนี้มาเป็นแบบคือคือเคยยืมเพื่อนมาเล่นมันมันเป็นตลับไงแล้วก็ไปเล่นที่ร้านก็คือเป็นเครื่องซูเปอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแผ่นดิสกิตแต่เล่นคือต้องมารอโหลดโหลดโหลดเกมก่อนเออรอให้มันคือร้อยเปอร์เซ็นถึงจะเล่นได้อะไรเงี้ยเขาไม่เคยไม่เคยเอจใจเลยนะแล้วแผ่นมันก็แบบมีเป็นเป็นรูปปิ้นสีโง่งูแปะที่พี่ดิ๊กแต่ใช้เป็นรูปเป็นรูป รูปถ่ายเป็นรูปไออาดเป็นรูปอัดขนาดําเขาเรียกไซส์ไหมสี่พีหรือห้าพีเลยประมาณนั้น่ะรูปเล็กๆใช่แล้วก็ปกอังอะติดบั่งหลุดบั่งอะไรอย่างเงี้ยบางบางแผ่นก็จะถ่ายรูปปกปกจากกล่องหรือปกมนตลับเกมบางมันก็จะไปถ่ายหน้าฉากไทเติ้ลในเกมมาแปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ไม่เคย ไม่เคยเอกใจเลยเว้ยเคยเห็นเวลาสายส่งมาส่งของวะไม่เคยไม่เคยก็ตลกอ่ะอคือสมัยก่อนขอเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายใช่ไหมร้านเกมอ่ะยังไม่มีคอมเป็นของตัวเองเขายังต้องสั่งให้สายส่งอ่ะกอปไฟล์ลงแลงฟอปปี้ดิสตมาให้เขาเพราะฉะนั้นสายส่งม่งจะขนฟอปปี้ดิสตมาเป็นลังอ่ะแล้วก็เอาหนังยางมัดมามัดนี้เกม นี้มัดนี้เกมนี้มัดนี้เกมนี้แต่รูปไปยังไม่แปะมาให้นะอ่ามาเป็นรับร,รูปมาอีกปึกหนึ่งมัดหนังยางมามแล้วก็สายส่งก็ส่งมอบของให้ร้านอ่ะไปติดอเอาแปะรูปเอาเองสมัยมผมทางานพิเศษอยู่ร้านเกมผมมีหน้าที่แปะรูปบนแผ่นอ๋อเพราะว่าเป็นวงในเออเออ ไม่เคยไม่เคยรู้เลยครับจนกระทั่งยุคเกมบอยเอดวันเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกว่าแบบอ,อ๋อมันมีอย่างนี้เหรอแล้วก็เลยไปนกึกย้อนว่าของที่เราเล่นมามันมีไหมเหมือนถามเขามัง้งเอ้แล้วเครื่องซูปเปอร์เครื่องอะไรเงี้ยมันมีไหมเราอ,อะไรอย่างซูปเปอร์เงี้ยกล่องมันเป็นยังไงเหรอเพราะว่าตัวเกมมันเป็นแบบแผ่นแผ่นเป็นฟอป,ป์ี้ดิสอะก็ไม่ใช่ตัวฟอปปี้ดิสเนี่ยของเ่อนมันใช้กองโอโปอ ออหัวโป้ก็เป็นเป็นของเถื่อนเหมือนกันเออของแท้มันก็เป็นตลับเหมือนกันแหละแล้วบอกอ้าเหรอึรู้อะไรเงี้ยเหมือนแบบบ้านนอกอ่ะเออคือยุคยุคเกนบอยด์วานนี่คือเหมือนเหมือนพลิกไปเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นน่าจะอยู่งเทพแล้วน่าจะได้แบบเปิดอูเปิดตาแล้วเออยุคเกนบอย์วานนี่คือเนื่องจากรู้เรื่องของตลับแท้ตลับปลอมแล้วอะไรใช่ไหมก็รู้เรื่องอีมูครับอืม อีมูนี่คืออยู่คู่กันกับเกมเถื่อนแหละเกมเถื่อนคือซื้อใช่ไหมอีมูนี่หนักเลยครับเล่นฟรีไม่ต้องซื้อเลยโอ้โหตอนนั้นคือเปิดโลกมาแล้วก็แบบคือแบบเกมที่อยากเล่นตั้งหลายเกมหามาเล่นได้แล้วที่ตอนเด็กๆไม่ได้ซื้อเออไม่ได้ซื้อหรือเล่นไม่จบอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆยังเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือแบบไม่เคยเห็นที่ไหนขายเลยอะไรเงี้ยอยากเล่นแต่ไม่เห็นที่ไหนขายเลย ตอนนั้นน่ะคือเห็นแล้วว่าคือเห็นจากหนังสือเกมว่าแบบมันมีเปิดตัวเกมบอยส์วานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c> ออแต่ไม่มีตังซื้ออืมออแล้วผมก็ขยันชอบเดินแบบร้านหนังสือร้านหนังส,สือการ,การ,การ์ตูนซีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านเกมอะไรเงี้ยก็จู่จูก็สายตาก็ไปเห็นหนังสือเป็นเหมือนแบบเล่มใหญ่ๆไซส์แมกซีนน่ะเป็นหนังสือรวมลอมแล้วก็พร้อมอีมูเลเตอร์อ่าอ่าอ่าเคยเคยเคยซื้ออยู่เหมือนกัน เออคือแบบอะไรอ่ะรวมลมแล้วก็อีมูอะไรคือมากเลยอ่าคือคือมีคอมใช่ว่าไม่มีเน็ตอก็ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยซื้อไปโอ้คือในมันจะมีหนังสือที่บอกว่าในเล่มนี้ยจะมีเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนําเกมเขียนแนะนําเกมสั้นๆแล้วก็จะมีแผ่นซีดีจะรวมวมเกมใช่ประมาณตัวรากจากในแผ่นก็จะมีร้อยเกมได้ไม่ต้องราก ก็จะมีมีร้อยเกมก็คือแบบสามารถแบบเปิดเล่นได้คือแบบโหผมจำชื่ออ e ีมูได้เลยชื่อ Virtual Boy a d v a n c e อืมเออตอนนั้นคือแบบโ้ล้ำมากเกม Boy a d v a n c e สามารถแบบเล่นบนคอมได้เออเล่นในคอมได้คือก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นแหละนะก็ตั้งตั้งปุ่มเอาเออว่าแต่แบบกดปุ่มอะไรในการเล่นอะไรเงี้ยเออผมจบผมบผมถึงกับออกจากบ้านไปซื้อจอย มเล่นบนกีบอร์ดไม่ได้เออเอคือเราก็เน้นเน้นเล่นฟรีไงไม่ลงทุนไงคือซื้อเดิมอ่ะปกติผมไม่เล่นเกมบนคอมเพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีอยที่เป็นพอร์ตเสียบคอมได้อ่ะสมัยนั้นเพไอยูเอสบียังไม่แพร่หลายต้องเสียบผ่านพอร์ตพาราเลวเทียวอยู่เลยใช่เออแหละต้องไปซื้อจอยคอมเลยอ่ะใช่อีมูเกมบอยแอนวานเนี่ยอม นั่นแหละแล้วก็เออก็ซื้อซื้ออย่างเดียวสิ่งเดียวที่เสียตังค์ซื้อก็คือหนังสือรวมลวมอันเล่มเนี้ยแหละครับ <laughs> ออผมผมไม่มีแล้วผมทิ้งไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนย้ายบ้านหลายครั้งตอนที่อยู่กรุงเทพแต่คือแบบผมจําหน้าตาหนังสือมันได้เว้ยจำหน้าตาหนังสือจาวอลด,ดิง้งจำก๊อปปี้จำแบบเลยเอาข้างในอะไรเงี้ยได้หมดเลยแผ่นซีดีแผ่นอะไรเงี้ยเออแล้วคือแบบเปิดโลกมากแล้วก็ <laughs> แล้วก,ก็เล่นกับคอมอ่ะกดคีย์บอร์ดอ่ะมันก็ไม่ได้ฟีลลิ่งไงเออแล้วก็มีวันหนึ่งก็แบบเหมือนมันออกเกมบอยเอ่อ SP ีเออแล้วตอนนั้นก็เริ่มแบบมีตังเริ่มแบบอยู่มหาหลัยก็เริ่มแบบปิดเทอมก็มีรับจ็อบไปทำทำค่ายทำอะไรเงี้ยเออเริ่มเริ่มมีตังมีอะไรเงี้ยก็เก็บตังเก็บอะไรแล้วก็ไปซื้อเครื่องอเออซื้อเครื่องแล้วก็เหมือนเดิมก็เวียนเวียนตลับกันแล้วก็ซื้อตลับ จากสะพานเหล็กมาอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเริ่มรู้สะพานรู้รู้จักสะพานเหล็กแล้วมีคนแนะนาอะไรอย่างงี้เออแล้วก็ถือตลับเตือนมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปอ่ารู้จักกับพี่ๆที่เมกาเ,เริ่มเขียนบทเขียนบทสรุปเขียนรีวิวอะไรลงโงเมกาแล้วเออผมแม่งมีหน้าไปแบบเอาหนังสือลอมไปอวดกันด้วยนะเอ้ยพี่มันมีหนังสือลอมเงี้ยมันมีเกมนี้ด้วยพี่ S 1> <S 1> <S <S เอาไหมผมเอาผมเอาผมตอนนั้นผมหยิบหนังสือทุกเล่มซีดีทุกซีดีทุกแผ่นน่ะ <S 2> <S 2> เอาใส่กระเป๋าไปเม <S 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 กาเพื่อที่จะไปอวดเขาแล้วก็บอกว่าผมมีเกมอันนี้นะพี่อะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบคือหารู้ไหมตัวเองแม่งแบบจิบจอยมากผมแบบ <Okay. S 1> พี่ผมมีนี้ด้วยพี่เอาไหมอะไรเง,งี้ยแล้วก็เปิดกระเป๋าให้เขาดูว่าเรามีหนังสือแบบหลายเล่มมีซีดีแบบหลายแผ่น <S 2> <S 2> <S แล้วก็แบบพี่แบบไม่ไม่เอาอะไม่เป็นไรกูมีเขาพูดอย่างงี้ อันนี้คนที่พูดกับผมคนนี้คือพี่โจโอี้เว้ยเ <_ m ix> ออโจอี้เมกาในตอนนั้นนะครับถ้าใครอ่านเมก้าก็จะรู้จักเขาดีนะครับซึ่งพอสักพักไปนะพอเริ่มทำงานไปอย่างเงี้ยบางเกมบางตลับเล่มันหาซื้อยากสะพานเหล็กเล่นแล้วซอกเซฟไม่ได้อะไรงี้ใช่ไหม,มพี่โจออ้เป็นคนแนะนำสิ่งหนึ่งที่เปิดโลกกับผมไปอีกทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวซุปเปอร์การ์ดครับ <_ m ix> อันนี้ผมรู้จัก ลุงงนไม่รู้จักใช่ไหมสุปราดมันคือตัวที่ทำให้เราเนี่ยอัดเกมจากลมลงไปในตลับอ๋อรู้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 จริงๆมันมันเนี่ยผมกำลังรอจะจะพูดต่อจากคุณกี้เนี่ยว่าสมัยหัวเอาพูดสุปรารดให้จบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมให้เติมคือเขามีเวอร์ชันใหม่ที่ใหม่กว่างไงก็เอาเลยเวอร์ชันนี้มาให้ผมใช้ Uh. ตลับหนึ่งมาตัดได้ประมาณแบบสี่เกมประมาณนี้มั้งคือความจุมันแค่สิบหกเมกมั้งถ้าจะไม่ผิดออในตอนนั้นคือความจุมันไม่เยอะ uh. ก็อัดพวกเกมที่ไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยได้ uh. คือแบบโอตอนนั้นคือเปิดโลกมากเว้ยคือแบบโอ้เราสามารถเล่นเกมเถื่อนโหลดฟรีมาเล่นในเครื่อง uh. เครื่องเกมของมันได้โดยที่ไม่ต้องซื้อคือแบบรากนสพนเหล็กตอนนั้นผมแบบ บายบายสะพาน <c oughs> เหล็กกูไม่ไปอีกแล้วกูทาอย่างนี้ได้คือเรากูไม่ต้องมานั่งเล่นในคอมด้วย <c oughs> เออชีวิตดีชิบหายตอนนั้นคือแบบโูแฮปปี้มากแล้วเราก็ไปไปร้านเกมไปโหลดเกมจากร้านเกมหรือไม่ก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปที่ร้านเกมแล้วอัดเกมที่ลงที่ร้านเกมแล้วร้านเกมก็โอ้โหมันคืออะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่ร้านเกมเป็นร้านร้าน็นคาเฟ่อืมร้านในคาเฟ่ <c oughs> ฟเที่แบบสนิทหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราเสียบอะไรพวกนี้ได้ เออก็บอกเขาว่ามันคืออะไรทําอะไรได้บ้างเออเขาก็ทําให้เออแล้วก็ไปโหลดเกมนะโหลดเกมเสร็จแล้วอัดนี้เอ,อแล้วก็มีเกมทดสอบเล่นได้แล้วก็เล่นเกมนั้นแล้วก็เขียนรีวิวลงเมกานี่คือชีวิตคนทํางานเมกาคือทําอย่างนี้นะครับคือคือคงคงไม่โดนใครด่าหรักมั้งเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําแบบนั้นกันแล้วไงเออไม่ไม่มีแล้วเออคือแบบโยึดผมตอนนั้นคือแบบ กูเล่นฟรีได้ต่อให้กูเล่นอัดลงเครื่องไม่ได้กูก็ยังเล่นในคอมได้กูจะเสียตังค์ทำไมวะอืมเออไอ้คาว่าเสียตังค์ทำไมวะนี่แหละคือแม่งฟังหัวอยู่กับผมมากคือแบบกลายเป็นว่าอ๋อทุกอย่างที่กูอยู่ในคอมก็กูก็ใช้ฟรีได้ก็ประหยัดตังค์ได้กูจะเสียตังค์ไปกูจะเสียตังค์ไปทาไมมันเป็นมันเป็นความคิดผมว่ามันเป็นความคิดชั่ววูบที่ทุกคนคิดได้เหมือนกันหมดแหละแบบเออแม่งเล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์อะ เออก็เรื่องเงินนนทองอ่ะมันก็อยู่ในไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วอ่ะเออมันก็อยู่ในผมไม่ได้ด่านะคือมันอยู่ในสันดานคนทุกคนนะอะไรที่มันแบบประหยัดตังค์ได้ใช้เป็นของฟรีได้ฟรีอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบหมดแหละเออแต่ก่อนตอนคิดอย่างนนี้อเราก็นะแต่ก่อนเราก็คิดเออผมนี่หนักเลยเกมบต์วานนี่คือยังเป็นแค่เป็นผู้เสพใช่ไหมยุคดีเอสคือ คือเทคโนโลยีมันก็ก้าวล้ำใช่ไหมอ่ะมันยังมีซูเปอร์การ์ดอยู่แหละแต่ว่าการอินเทอร์เน็ตมันแรงขึ้นแล้วก็ที่บ้านก็เริ่มมีเน็ตไงที่หอที่ผมอยู่อะไรเงี้ยก็เริ่มอ่บติดเน็ตติดอะไรแล้วก็การโอนถ่ายไฟล์อะไรเงี้ยมันสะดวกขึ้นอ่ะจากซูเปอร์การ์ดมาเป็นพวกอะไรนะอาร์โฟอาร์โฟเออาร์โฟอะไรเงี้ยคือทุกอย่างสะดวกมากเน็ตตัวเองก็เริ่มแรงเรื่องอะไรเนี้ยมันเปลี่ยนจาก ผู้เสพไปเป็นผู้ผขายผู้แจกจ่ายยังยังไม่ได้ขายเป็นผู้แจกจ่าย <laughs> คือคือเราเริ่มแบบโหลดเยอะไงจนเรารู้แหล่งรู้อะไรเงยเยอะเ <c oughs> มื่อก่อนมันจะมี IRC <c oughs> ที่เป็นเป็นโปรแกรมแชทที่คล้าย d i ้ c o r d เหมืมาทุกวันนี้ <c oughs> อ่าอ่าก็จะมี IRC มันจะมีเซิร์ฟเวอร์นู <c oughs> น้นนี่นั้นแล้วมันจะมี <c oughs> แล้วมันจะมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งบางเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแหล่งรวมของคนที่เขาดำลมลม ออ่าแล้วก็จะมาปล่อยที่เนี่ยที่แรกอ่าก็จะ่พวกแอดมินของเว็บไซต์นู่นนี่นั่นเนี่ยมนรวมเพื่อดูดลอมแล้วก็จะไปปล่อยในเว็บของตัวเองอืมผมก็แบบไม่รู้แป็งผัดจะพัดจับรูอะไรไงจนไปหาเจอเว้ยออแล้วก็ไปอยู่ไปสิงอยู่ในแอรซนี้ก็จะแบบขิงตอนนั้นผมจะสิงอยู่ในเว็บไซต์ชื่ออ่าไทยนินอืมเ,ออเป็นเว็บรวมคอมมูนิตี้ของชาวนินเทนโดที่ดังที่สุดในตอนนั้นอ่าก็จะขิงก็สามารถแบบ คือพอได้ลอมมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปอัปโหลดแล้วก็จะไปโพสขิงในในบอร์ดอ่าก็จะแบบโอ้ยคนก็จะมาแบบเชิดชูโอเคมาแจกอะไรงีน้นี่นั่นพลาวอ่าพลาวมากแล้วผมก็ไปรู้จักกับคนที่ทำเว็บซอยสิบสามอืมในตํานานเลยอนสามนี่ตานานมากเออไปรู้จักแล้วก็ไปแท็กทีมกันอ่าก็คือจะร่วมมือกันว่าผมเนี่ยจะไปหาโหลดจากใน i อ c มาให้ S <S แล้วก็จะให้เขาเนี่ยคือคือผมก็จะไปใช้ Server เซิร์ฟเวอร์เขาในการแบบอัปโหลดแล้วก็เอามาแชร์ลิงก์แจกในไทยนินก่อนเป็นที่แรกอ,อ,อ,อ่ก่อนที่จะไปอัพในเว็บซอยสิบสามเออถ้าทีมกันหนูทำอย่างเงี้ยนานมากยุคยุคดีเอสอ่ะยุคแบบที่ไทยนินเว็บบอร์ดเฟื่องฟูอ่ะโวผมนี่ตัวแจกเลยคือตอนนั้นคือพลาวมากแล้วก็มาพอยุคข,ของ V ออะเป็นผู้เสพแล้วใช่ไหมเป็นผู้เป็นผู้แพร่เป็นผู้เผยแพร่แล้วอืมยุควีมาเป็นผู้จัดจำน่ายครับเออคือยุคนั้นนะี่ยผมเริ่มทำ้านเกมแล้วอเอเอก็เลยแบบเอ้ยเราแบบรับเกมรับอะไรมาเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีแผ่นมีปัญหาอะไรงู้นนี่นั่นอะไรนี้ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกันครับซื้อทาวเวอร์ครับเออ อันนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเราก็ว่ามันมีอีสิ่งสิ่งนี้มันเป็นทาวเวอร์เป็นแบบสูงประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งแล้วแต่ละอันก็คือเป็นไดส์ไดส์ซีดีไดส์ดีวีดีมันจะมีไดส์บนสุดที่จะเป็นมาสเตอร์อ,อ,อ่าแล้วเครื่อง <laughs> เครื่องปั๊มแผ่นนั่นเองก็คือเครื่องปั๊มแผ่นครับก็คือแต่ว่าอของผมที่เป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นแบบเป็นแผ่นไลท์เมื่อก่อนจะรู้กันว่าแผ่นปั๊มเนี่ยคุณภาพมันจะแย่กว่า อแผ่นไลท์คุณภาพจะดีกว่าถูกไหมคือแผ่นเนี่ยผมก็จะปเป็นโหลดหามาไลท์ลองเล่นว่าเล่นได้โอเคไม่มีปัญหาอืมก็จะทําการปั๊มใส่ไปนหนึ่งออกมาสิบแล้วของผมนี่คือไม่ได้ทําแบบแบบไก่กาเป็นปกพปิน้นโก้เขียนชื่อเกมอะไรเงี้ยไม่ใช่เอจะเป็นแบบเป็นพิมพ์ขาวพอปั๊มแผ่นเสร็จออกมาสิบใช่ไหมจะมีการปิ้นลายสวย ลงไปที่หน้าแผ่นด้วยแบบไอ้เจ้านี้นี่เอง <laughs> เออผมว่าทุกต้องมีคนเคยซื้อเจ้าด <laughs> ีบ้างแหละ <laughs> ม,มีอยู่หลายแผ่น <laughs> เออเป็นหน้าขาวๆล้วปิ้นลายไปเองเว้ยเออคือลายนี่ก็แบบออกแบบเองดีไซน์เองอันนี้ไม่ได้ไปถึงผมนะไปถึงแบบทางร้านก็จะมีคนทําให้อะไรอย่างนี้เออผมที่ผมจะมีหน้าที่คือโหลดเกมมาไลายย์ทดสอบเล่นแล้วก็ไปอทำการ ปั๊มแผ่นอ่าปั๊มแผ่นเสร็จแล้วก็เอามาปิ้นลายอ่าปิ้นลายเสร็จก็แล้วก็ปิ้นปกแล้วก็จับใส่ซองแล้วก็เอาไปให้ที่ร้านคือผมเป็นทั้งผลิตแล้วก็ส่งให้จัดจำหน่ายอะคือผมเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอะ่ะอืมเออแล้วก็เอ่อยุคนั้นน่ะมันก็จะเป็นยุคของการมาของเพยสามอืออ่าเพยสามพอดีคนก็จะรู้กันว่าเพยสามอะ มันก็ปีไม่ได้นานมากแล้วคือพอเราเราก็มีตังค์ไงที่ได้จากการเล่นทําทําแผ่นนู่นนี่นั่นนั่นแหละาทาอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็มีตังค์ไงก็แบบเออก็ซื้อแผ่นได้ก็ก็ซื้อแผ่นแทนมาเล่นบางหลายเกมก็อยากเล่นไงก็แบบขี้เกียจรอก็เออรอมันอะหรมันจะก๊อปได้วะอะไรเงี้ยเพราะว่ายุคเพยสองเพยหนึ่งเนี้ยอึดอัดมากเออจะซื้อแผ่นหาแผ่นหาอะไรเล่นเงี้ยเออมันลําบากเพราะว่าตอนนั้นอีมูมันยังไม่มาไงอืม เออพอเพลสามก็เอนแรกก็รอไม่มาสักทีเว้ยอยากเล่นแล้วก็อ่ะมีตังค์ซื้อเครื่องได้มีตังค์ซื้อแผ่นได้ก็เกมใหม่เกมใหม่ออกมาก็สามารถซือ้อเดวันมาเล่นได้สบายสายใช่จู่ๆก็แม่งก็แบบคิดได้เว้ยเ,เหมือนแบบแม่งปริงเองเลยว่าคือที่ที่ผ่านมาผู้ทาอะไรไปวะเนี่ย <c oughs> เออเล่น คือชีวิตลาบากมากคืออันนี้แค่พูดถึงวงการคอนโซลอย่างเดียวนะคือตอนนั้นผมอะ่ะผมคิดเลยนะผมตั้งบณิทานในในตัวเองเลยนะว่าอะไรที่อยู่ในคอมกูจะไม่เสียตังค์ซื้ออืมในเมื่อฟรีได้กูจะเสียตังค์ซื้อทําไมอมหนังเกมเพลงโปรแกรมวินโดว์ทุกอย่างอืมเออฟรีหมด เออเถื่อนหมดบิดตอนนั้นเป็นยุคมาของบิดทอเลนแล้ว uh huh. เออเออยิ่งเปิดโลกเลยโอ้โหมายบลมากคือชีวิตการไพเรซี่ของกูนี่คือแม่งยุคทองของกูอะสุดยอดโคตรดีงาม hmm. อืเออเ้าจูก็เหมือนคิดได้เองในยุคของเพยสามจริงๆต้องขอบคุณนะ hmm. เออต้องขอบคุณเพยสามยุคสึกช่วงนั้นจะเป็นช่วงปลายเต้นของวีและแล้วก็ เอไปลายๆของ ds แล้วด้วยมั้งคิดได้เว้ยูคิดได้เองเลยว่าแบบก็เราก็มีตังเราก็ทำงานได้ก็ซื้อเครื่องเกมได้ซื้อเกมได้เดวันแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นหลายๆคนที่เล่นเื่อนแล้วก็จะเจออุปสรรคประเภทบกเมาแแว่ไฟแฟอบแฝงสารพัดอที่จะเป็นปัญหาก็จะแบบหงุดหงิดกับ<ม>เรื่องพวกนี้ เออก็พอาซื้อแผ่นแท้แล้วก็มันรู้สึกแบบสบายอืมเออสบายได้คอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มันเป็นยุคที่แบบเริ่มมาของแบบพวกดิจิตัลด้วยอืมเออผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปร้านไปซื้อเกมที่ร้านเกมอืมเออหนึ่งคือหาของไม่ได้สองคือของหมดหรือราคาโดนชาร์จพวกเกมขายดีอะ่ะฮะเออมาลามา มีดิจิตอลผมเลยแฮปปี้มากว่าเราได้ซื้อในราคาที่เขาตั้งมาราคานั้นจริงๆก็เราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องไปร้านเกมแต่อยู่บ้านโหลดโหลดเดี๋ยวก็เล่นได้อะไรแบบเนี้ยเออเลยสึกแบบเหมือนเหมือนเริ่มคิดได้อะแล้วก็เริ่มเหมือนแบบรู้สึกรู้สึกแบบมันเหมือนพลาวว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เราแม่งมูฟออนได้ว่ะเราแม่งคิดได้ว่ะยุคนั้นน่ะผมว่าหลายๆคนที่แบบมูฟออนได้อะ่ะจะเป็นแบบผมก็คือพอเราเราขยับตัวเองมาเป็นเล่นแท้เราจะไปเหยียบพวกที่เล่นเถื่อนด้วยว่าเป็นบุคคลแบบชั้นต่ําจะเป็นเตาไปตะเวนไล่ด่าคนที่เล่นเถื่อนไล่แบบดา่าไล่เหยียดยามไล่แบบอูยมึงแม่ง อับมากคือยังเล่นเถื่อนอยู่อีกในยุคนี้อะไรเงี้ยไปดา่าคนอะื่นนะทั้งแต่ตัวเองก็เพิ่งคิดได้มาแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากอะ่ะจริงๆยุค V นี่ก็ประมาณปีสองพันพันกว่านะอจำปีไม่ได้น่าจะประมาณสองพันห้าสองพันไม่ไม่เกินสองพันสิบอ่ะน่าจะใช่ประมาณประมาณนั้นอะ่ะ hmm. ก็ไปไล่ดา่ดาคนอื่นด้วยด่าแบบ เห็นใครเล่นเถื่อนก็ไปด่าเขาไปแบบตุ่มทุยเขาไปแบบใช้คำออํำแรงๆใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยเออ ه, ก็คือพราวไงว่าตัวเองแบบเป็นแท้แล้วอะไรเงี้ยเหนืออยู่เหนือเออก็คือคือคือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ต้องต้องรู้ตัวว่าก็คือตัวเองก็ไม่ได้คนอนื่นเขาก็คงด่าเรามาเยอะแหละหรือไม่ก็ไม่ได้ด่าเราให้เรา ให้เรารู้สึกตัวอาจจะพูดกระทบพูดอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าเราหน้ามืดไงตอนนั้นอ่ะเออก็ก็แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ให้รู้สึกคือไม่ได้จากคนอื่นด่าก็จากที่ตัวเองรู้เองไงเออก็เลยก็เลยเลิกเลิกทําครับแล้วก็ก็อยู่ในวงเวียนของตัวเองที่ที่เราก็ไม่จริงๆเรียกว่าเป็นความภูมิใจได้ไหมอ่ะ จริงๆผมว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกอะ่ะเออเพียงแต่เราเราไม่ได้เป็นเท่านั้นเองอืมก็ค่อยๆเลิกจากเกมจากหนังจากเพลงจากโปรแกรมอะไรพวกเนี้ยเออจนจนสุดท้ายก็รู้สึกแบบเออเราแม่งถอนจากเรื่องนี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วคือแบบ จริงจริง,รงเรียกว่าร้อเ็นก็ไม่ถูกหรอกจริงทุกวันนี้คือแบบผมคิดว่าน่าจะเก้าสิบเก้าเพราะอย่างน้อยมันมีอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้สนับสนุนลิขสิทธิ์แน่นอนอะ่ะเออทุกคนรู้กันเออนั่นแหละนะครับนไออย่างไออย่างนั้นแหละเออเออก็เป็นชีวิตที่ว่าน้อยคนนะที่จะได้มาสัมผัสแบบขนาด ทั้งอะไรนะผู้เสพผู้เผยแพร่ผู้ผลิตจัดจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เยอะโชกโชนมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขิงนะว่าแบบโหขนาดอูแม่งผ่านมาขนาดนี้ยังยังแบบดูปอ่อนมามาแบบเป็นคนที่แบบเล่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นตได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้ขิงนะครับ แต่ว่ามันมันอยู่ที่จุดเริ่มป่ะคืออย่างลุงโอมนะลุงโอมเขาตระหนักรู้มาตั้งแต่แรกแล้วแบบวิคือที่เราใช้อยู่มันแบบมันเถื่อนไงแต่ว่าเรายังไม่สามารถได้ก็เหมือนแบบกัดฟันรอแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมก็คือเป็นวลีที่เราจะใช้กันว่าใช้กรมใช่ <c oughs> คือคือจะบอกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมไม่เคยซื้อเพลงเถื่อนผมไม่เคยซื้อหนังเถื่อนอ ดดเ,เสื้อผ้าเสื้อผ้าของก๊อฟผมไม่เคยใช้เลยมันจะมีแค่ซอฟต์แวร์นี่แหละเกมกับพวกซอฟต์แวรใชของก๊อฟเพราะผมไม่มีเงินซื้อของแท้มันไม่มีทางเลือกเออถ้ามีเงินผมก็จะซื้อไงแต่ผม <laughs> เงินผมไม่พอจนผมมาทํางานนี่แหละอพอมาทำปุ๊บคือ อย่างที่พูดตั้งแต่เด็กผมติดผมติดปัญหาอยู่แค่สองอย่างหนึ่งหนึ่งเงินเงินไม่พอกับสองผมหาซื้อไม่ได้ใช่ใช่มันเป็นปัญหาที่จริงๆทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นนะอืมแต่ว่า<อ>คือผม move on ง่ายๆเลยมผมทำงานผมมีเงินแล้วแล้วมันเป็นยุคที่เกมแท้เป็นเรื่องปกติอ่าผมผมมาเปลี่ยนเป็นเล่นแท้ร้อยเอร์เซ็นตตอนตอน 3ds เพราะตอนออกมอาใหม่ๆก็อบไม่ได้เดี๋ยวจะพูดงั้นดิอ้าวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันยัง๊อบไม่ได้มันก็เลยมีมันก็เลยมีแต่ของแท้ให้ซื้อไงผมก็แบบแม่งมีแต่ของแท้ให้ซื้อแล้วใช่ป่ะทํางานแล้วเงินนั่นแหละไม่มีไม่มีเหตุผลที่ต้องไปเล่นของ๊อปอีกต่อไปผมซื้อของแท้เออแฟนผมยังถามเลยแบบเฮ้ยจะรีบซื้อทําไมร้อยมัน๊อบได้ก่อนสิอะไรเงี้ยผมมากแค่ ผมบอกไม่มันมีของแท้ให้ซื้อผมก็ซื้อของแท้นี่แหละอืมไอ้ตอนราคาไม่ได้แพงพันกว่าบาทเองอ่าใช่ใช่มันไม่ได้เหมือนสมัยเครื่องซูเปอร์ที่ผมบอกอะโห oh, oh, ตลับหนึ่งสามพันอืมอ <laughs> <laughs> ที่มันเออตลับ tds พันกว่าบาทพันสี่พันห้าเว้ยซื้อ <laughs> ไ,ได้ไม่ลำบากคือผมไม่คิดเลยผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอันนี้ไงก็ก็ตรงเงื่อนไขที่ที่พูดมาตั้งแต่เด็กแล้วอะ ก็ทุกวันนี้ก็มีเงินแล้วไงของแท้ก็มีขายแล้วไงอเออก็เลิกเล่นก๊อฟไงจบแค่นั้นเององ่ายๆคืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยความที่หนึ่งมันเข้าถึงง่ายอืมอ่าสองแล้วก็มันอยู่ในความยากในการหาที่มันแบบมันจับต้องได้มันไม่ได้แอู้หายากมากมจะซื้อต้องไปที่ร้านนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทําให้เหมือนแบบพฤติกรรมในการในการ ซื้อของพวกเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปอ่าเออคือดีนี่ผมจะเจอไมซ d แบบประเภทที่ว่าไม่ได้อยากจะเล่นเกมกรอบนะแต่ไม่พอใจ Nintendo ที่ล็อกโซนเครื่องอันนี้ก็ลเลยอันนี้คือนน <ผม S 1> เพื่องแปเพื่อให้เล่นเกมข้ามโซนได้ผมว่าแม่งเป็นข้ออ้างเอาจริงๆผมแก้ปัญหาด้วยการซื้อสองเครื่องไงคืออ๋อคือผมว่าแปลงอ่ะ มันไม่มีทางแต่งแล้วไปเล่นแค่ข้ามโซนหรอกงงแค่โซนมันไม่มีทางหรอกสุดท้ายก็เล่นเถื่อนอยู่ดีเลยอืมอืมค่นั่นแหละคือตอนแรกผมก็โกรธนะว่าเฮ้ยล็อกโซนทําไมวะอะไรเงี้ยแต่แบบก็ทำไงได้คือเราก็ตั้งใจแล้วว่าเออเราไม่กลับไปเล่นของกอล์ฟอีกแล้วอ่ะผมอาซื้อสองเครื่องก็ได้ว่าเพราะเพราะ TDS มันก็ไม่ได้แพงมากตัวเครื่องมัน,นอ่ะ เออมันก็ห้าหกพันมันก็เออซื้อสองเครื่องก็ยังไม่เท่าซื้อเพสามเครื่องหนึ่งเลยอืมเอออันนี้อาจจะเป็นโชคดีของผมที่ผมไม่เล่นเกมภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดเกมไหนที่ออกญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เล่นหรือถ้ามันยังไม่ออกอิงก็รอแค่น,น,นั้นเองซื้อ TDS ของโซนญี่ปุ่นพร้อมมอนฮันอ่าตอนนั้นมอนฮันมันยังไม่แปลอิง์ไง อ่ามันแต่มันแต่นานแต่กว่าจะออกไม่ยุคยุคนั้นยุคนั้นยังไม่มียุคนั้นย,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 ยังไม่ดังในฝั่งตะวันตกไงคือเขาเรียกว่าไงมันก็แปลอิงมาหลายภาคแล้วแหละตอนนั้นนะแต่ว่าออตอนที่ออกตอนที่มันออกไตรจีอ่ะแบบผมมันไม่มีอะไรรับประกันแลว้วมันจะแปลไตรเออผมเลยว่าซื้อเครื่องญี่ปุ่นมาเล่นเลยแล้วกันอ่า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 นั้นผมก็ซื้อนะที่มันมีเครื่องเต็มเลยอะ่ะ อที่ปกเป็นบาคีอะเอซื้อซื้อแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เล่นได้แบบไม่นานอ่ะเพราะว่าอ่านในออกไงเออเอออ่านในออกแล้วตีเล่นก็ไม่ค่อยเยอะคนต้องหาคนที่แบบเออเล่นญี่ปุ่นจริงๆ <คน S 2> อะไรอย่างเงี้ยออนไลน์ไม่ได้ไตจีมันออนไลน์ไม่ได้ใช่ต้อง,อง,งัดเจ,จอเออเลยขายเอ่อแล้วก็รอรออิน อ๋อนี่เราจะย้อนกลับไปพูดเรื่องเครื่องซูเปอร์ผมจะบอกจริงในในเขาเรียกว่างนในประวัติศาสตร์การเล่นเกมเถื่อนในในเมืองไทยมาเนี่ยผมว่าขวโปเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งที่สุดแล้วอะ่ะมันคือการแปลงมันไม่ได้แปลงแค่เครื่องเดียวมันแปลงแล,แล้วมันเปลี่ยนฟอร์แมตเครื่องด้วยอ่ะมันมันเปลี่ยนฟอร์แมตของสื่อมันไม่ได้ก๊อปคือนึกออกมันมีข้อยังตลับไปเป็นตลับเครื่องซูเปอร์ช่วง,งแรกๆก็จากตลับไปเป็นตลับใช่ไหม อย่างเพลหนึ่งเพลสองก็ก๊อปซีดีเป็นซีดี uh uh. หัวโปร่แปลงอจากตลับไปเป็นเป็นกอปป <for S 2> <copy. S 1> ี้ดิอะคือถ้ามันทาให้ต้นทุนถูกลงไปอีกอะ่ะ uh uh. ต้นทุนอก๊อปปี้มันถูกลงไปแล้วคือมันเป็นครั้งแรกที่เราอะสามารถทําซ้ําตัว uh uh. เกมก๊อปของเราได้ด้วยตัวเองอะ่ะที่ตลับก๊อปมาก็ซื้อมาแล้วก็นะมันก็ทําซ้ํามันก๊อปปี้ไฟล์ไม่ได้ไงถ้าจะ ถ้าจะแจกจ่ายคือต้องเอาตลับไปให้คนอื่นเลยอย่างเงี้ยเฮ้ย <Hey. S 1> แต่หัวโอ๋หรอซื้อมาซื้อแผ่นมาแล้วก็ไปซื้อแผ่นเปล่ามาแล้วก็ก๊อปไฟล์ลงแผ่นใหม่ให้เพื่อนได้เลยคือจริงๆผมสงสัยในยุคนั้นร้านเกมเขาอยู่กันได้ไงในเมื่อลูกค้าซื้อเกมไปอ่ะลูกค้าก็ไปก๊อปเกมแจกเพื่อนได้ทั้งวงอ่ะคนมีคอมอาจจะยังไม่เยอะไงในตอนนั้นน้อยมากเลยนะเออผมก็สงสัยเหมือนนะแต่แตความเจ๋งสุดๆของ หัวโปทที่คุณคิดถึงเรื่องซูเปอร์การ์ดของเกมบอยแอนดวานอ่ะตั้งแต่สมัยเกมบอยเรารู้ป่ะอ๋อแต่ว่าตอนแรกๆมันยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อ่าอ่าอ่าแล้วการที่จะโหจะด้ำลอมจากตลับเกมบอยคนยูเซอร์ทั่วไปตามบ้านทําเองไม่ได้อย่างแง่ทำเองไม่ได้แน่นอนอ่าใช่ จะไปเอาไฟล์ที่ไหนมาลงซูเปอร์การ์ดเกมบอยใช่ปะอ่าเพราะว่าเน็ตเน็ตอะไรยุคนั้นก็ยังไม่เออไม่นิยมเครื่องมือเครื่องไม้ไม่มีความเจ๋งของหัวโปครับหัวโปรุ่นรุ่นรุ่นท้ายๆสามารถมันจะมีช่องเสียบตลับเกมบอยเกีคลายซูเปอร์เกมบอยอ่ะเออแล้วมันเดี๋ยวไม่ใช่ขอโทษมันมันมันไม่ได้ดั้มมันไม่ได้ดั้มไฟอยา่ตลับเกมบอยคือมันเหมือนกับว่า เราสามารถไปหาไฟล์เราสามารถไปหาลอมของเกมบอยอ่ะคือมันจะมีร้านที่เขาเอาผมผมเล่ายี้เลยแล้วกันอีร้านเกมที่ซีคอนที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายหัวโปรุ่นนี้ซึ่งเขาซึ่งเขาเคจคิดว่าเออหัวโปรุ่นเนี้ยความพิเศษของมันคือมันจะมีะะช่องเสียบตลับซปเปอร์การ์ดของเกมบอยนี่แหละอ่าแล้ว มันจะถ่ายข้อมูลมันจะถ่ายลอมของเกมบอยเนี่ยคือร้านเนี่ยเขาจะมีลอมเกมบอยเก็บไว้เต็มเลยในคอมที่ร้านเขาอ่าอ่าแล้วเขาอะไรอ่ะถ้าใครซื้อหัวโปรรุ่นนี้ที่ร้านเขาอ่ะมันจะได้ตลับซูเปอร์การ์ดของเกมบอยมาอันหนึ่งแล้วก็สามารถไปอัดเกมจากร้านมาเล่นในเกมบอยได้อ่าเออแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือจริงๆหัวโปรที่คุณซื้อจากร้านมามันก็ทําอย่างนั้นได้อ่าอ่าอ่า เออเอ้ยใช่หัวโปมันสามารถมันสามารถดัมลอมได้เลยจริงๆผมนึกออกแล้วคือถ้ามีตลับเกมบอยอ่ะเอาตลับเกมบอยเสียบเข้าหัวโปเลยแล้วมันจะดัมลอมเก็บไว้ในเมมโมรีของหัวโปเสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์เราอะเสียบก๊อปไฟล์แล้วก็ไปเล่นในเกมบอยได้เลยถ้ามีเกมบอยถ้ามีซูเปอร์เกมบอยก็เล่นบนเครื่องซูเปอร์ไปเลยก็คือเป็นสื่กลาง ใช่ผมเคยยืมผมเคยยืมตลับเกมเพื่อนอะ่ะแล้วก็อามากรอบลงต๊ที่บ้านอะ่ะโอ,อ้เออเออเออลำมากสมัยนะั้นอ่ะหัวโปนี่เป็นอะไรแบบโคตรล้ำแล้วเออลำ,อลำมลีวาการเดียว<ๆ>เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่ว่า<อ>ในยุค<อ>คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แพร่หลายไปตามบ้านอะ่ะเ,<อ>เรามีโปที่ทําได้ถึงขนาดนั้นอ่ะโหสุดสุดไปเลยล้ำจริงเออเออ พอลุงอมพูดถึงตลับอันนี้ผมเลยนึกออกเว้ยว่า,วาคือคือผมเคยน่าจะเคยเอะใจมั้งเพื่อนเหมือนไปเล่นเกมบ้านเพื่อนอ่าแล้วก็เล่นเล่นอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเออมันจะขับรถไปที่ตัวอำเภอเพื่อไปซื้อเกมใหม่หรือว่านั่งเล่นเกมอยู่บ้านบ้านมันแหลมก็ทิ้งผมไว้อยู่คนเดียวแล้วมันก็กลับมาเป็นแบบเป็นเหมือนตัวฟอร์ี้ที่จะมัดหนังยางมาเป็นปึกๆเออเออผมก็ถามว่านี่อะไรเนี่ยแหละแผ่นเกม แล้วก็ผมก็ไล่ไล่ดูฮะพี่ซื้อเกมมาเยอะขนาดนี้เลยอรอผมก็โอ้โหแม่งคือแม่งรวยอยู่แล้วไงแต่ผมคิดว่าแม่งแม่งรวยขนาดแบบซื้อเกมดีเป็นสิบสิบเกมเป็นปึกปึกอ่ะเพราะว่าเพราะส่วนตัวส่วนตัวเราก็รู้ว่าคือเกมตลับหนึ่งก็จะแบบเป็นพันอะไรเงี้ยใช่ไหมเออหลายร้อยอะไรเงี้ยบพี่ไม่ซื้อมาเยอะขนาดนี้อ่โหตังเยอะเนี่ยเยอะแหละบอกมันบอกว่าซื้อมาอันละยี่สิบห้าบาทเออผมก็บอกฮะเกมเยอะแรงที่อันละยี่สิบห้าบาท บอกเนี่ยเนี่ยตลับละยี่ห้าบาทถ้าอันไหนแบบสองสองอันก็ห้าสิบเออเอ,อ๊ะทำไมมันถูกเกียงว่าตอนนั้นคือแบบเกมแม่งถูกมากเออ,เอ,อก็แบบมัดหนังยางมาเออพูดพอลวงอมพูดถึงหนังยางผมเลยนึกออกเป็นแบบใส่ถุงแบบถุงยิวอะก๊อปแก๊ปอะแล้วก็แล้วก็เป็นเป็น <laughs> 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 แรอ่อะร้านยังพิธถีพิถฐานหน่อยยังมีกล่องกล่องอ๋อ น่าแบบให้ดูหรูอหลังวาเอาหน่อยตอนท้ายๆเจนร้านก็เริ่มลดต้นทุนไงไม่มีกล่องให้เยอะมเอาหนักยี่สิบห้าบาทอ่ะคือแบบเที่ยแลวมัดต่างอย่างแล้วก็มานั่งนั่งรองกันนั่งแบบโอ้เล่นแต่ละเกมก็ต้องมานั่งรอมันโหลดจริงๆในตอนเด็กอ่ะมองว่ามันนานมากอ่ะ คือตอนเนี้ยผมจําผมไม่เลยไม่รู้ว่าใช้เวลาในการโหลดต่อเกมอะใช้เวลาแค่ไหนแต่ตอนเด็กจําได้ว่าแม่งนานมากกว่าจะได้เล่นก็มันแล้วแต่ความเร็วของเครื่องมันแล้วแต่ความเร็วในการอ่านของหัวโปลเราอะถ้ารุ่นใหม่ๆันอ่านเร็วอืมอ่าเรื่องหัวโปนี่ผมเซียนเออเเชื่อเชื่อแล้วพอพูดพูดถึงเรื่องอัดเกมในลงสุดประการดได้นี่คือก็ไม่ธรรมดาละคืออย่างนี้อ่า ผมไปซื้อต่อหัวโปจากเพื่อนมาที่ที่เคยเล่าอ่ะคือตัวเครื่องซูเปอร์ผมไม่ได้ซื้อผมไปตบน้องมาอ่าแล้วก็ผมก็ไม่ไม่มีปัญญาซื้อตลับไงตลับแพงจริงๆหัวโปผมก็ไม่มีปัญญาซื้อเพราะถ้าซื้อ,ถ,อถ้าซื้อใหม่มือหนึ่งตอนนั้นอ่ะมันมันน่าจะสักห้าหกพันเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นผมยังเรียนอยู่มอผมยังเรียนอยู่มอต้นอยู่เลยผมไม่มีตังค์ผมไม่ผมไม่มีปัญญาเก็บเงินห้าหกพันได้อ,ะอ่ะ ากฏว่ามีเพื่อนที่ <c oughs> มันมีโบโปรรุ่นรุ่นกลางเก่ากลางใหม่อยู่แล้วมันจะไปซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดมันก็เลยขายต่อผมก็เลยไปซื้อต่อมันมาอืม <c oughs> เออแล้วคือตอ่นั้นน่ะเขาเรียกว่าไงเนี่ยเกมอ่ะมันจะมีความจุใช่ไหมว่าสิบสองเอ็มสิบสองเมกยี่เมก ยี่สบสี่เมกสามสองเมกอ่ะเครื่องซูเปอร์มันจะเต็มที่ที่สามสองเมกอืมที่แต่ว่าหัวโปเนี่ยรุ่นรุ่นแรกแรกหัวโปรุ่นแรกแรกเมมโมรี่มันไม่เยอะมันจะมีแรมแค่แปะรุ่นแรกแรกจะมีแรมแค่สิบสองเมกอืมเพราะว่ายุคต้น,ต,นต้นเจนอะเกมเครื่องซูเปอร์มันไม่เกินสิบสองเมกอืมสิบสองหรือสิบหกอะเออหัวโปรุ่น,แร,รนแ,รแรกน่าจะหัวโปรุ่นแรกแรกน่าจะสิบหกเมกอ่เพราะฉะนั้น มันจะเล่นเกมที่มีขนาดยี่บสี่หรือสามสิบสองเมกไม่ได้อืมอืมพอตอนหลังตอนหลังเครื่องซูเปอร์เริ่มมีเกมยี่บสี่เมกหัวโปมันก็เลยต้องออกรุ่นใหม่สมัยนั้นมันไม่สามารถอัปเกรดเครื่องได้อืมก็ต้องออกรุ่นใหม่เป็นรุ่นยี่บสี่เมกแล้วตอนหลังมันก็ออกเป็นรุ่นสามสองเมกเว้ยผมแบบแล้วทำไมไม่ออกรุ่นสามสองเมกมาตั้งแต่ต้นกูจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆ <laughs> มีาขายได้ทีเดียวดิ เออแต่เนี้ยคือผมมันไม่ได้ซื้อไงเพื่อนผมซื้อ,อแล้วเพื่อนผมอ่ะแรกมันซื้อรุ่นยี่สี่เมกอ่ามันก็เลยต้องไปซื้อใหม่เป็นสามสิบสองเมกอืมมันก็เลยเอายี่สี่เมกอะมาขายต่อผมผมก็แบบเอ้าวแล้ซื้อยี่สี่เมกกูก็เล่นเกมสามสองเมกไม่ได้สิวะ <laughs> ไปเห็นโฆษณาในเมก,กาอีกแแหละเมก,กานี้ดีดี <laughs> มีร้านลงประกาศลงโฆษณาในเมกาว่ารับเพิ่มแรมมให้หัวโปรได้ผมก็เลยซื้อเครื่องยี่สี่เมกเพื่อนแล้วไปเพิ่มแรมที่มาเป็นคองเป็นสามสิบสองเมกเออผมเล่นในเกมละคุ้มอหมคุ้มคือเพื่อนผมไปซื้อมือหนึ่งเพื่อนผมไปซื้อเครื่องสามสิบสองเมกมือหนึ่งอ่ะห้าพันผมซื้อต่อมาพันห้าแล้วผมไปเพิ่มแรมอีกพันหนึ่ง อืมสองพันห้าผมผมจ่ายถูกกว่าที่เพื่อนผมไปซื้อเครื่องใหม่ตั้งครึกเท่าตัวมันเพิ่มได้ยังไงวะเออไม่รู้เหมือนกันมันเพิ่มได้จริงๆเพราะตอนนั้นตัวความจุมันน่าจะเป็นแบบตัวชิปแรมคือผมเข้าใจว่าในในหัวโปรอ่ะมันจะมีแรมอยู่แหละก็คือเหมือนว่ามันมันจะโหลดไฟล์จากแผ่นฟอปปี้ดีแต่ไปจำไว้ในเครื่องเพราะงั้นมันจะมีแรมใช่ใช่ เหมือนถ้าถ้าถ้าแรมแรมไม่พอที่จะจำเกมได้ทั้งเกมมันก็เปิดไม่ได้ไงมันก็เล่นไม่ได้คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบเป็นเป็นไอโอนะน่าจะเป็นต้องบัตรกีแน่ๆเลยอะไม่รู้เหมือนกันอนะเถื่อนวะช่างไทยน,นี่ก็ตั้งสรรหาเหมือนกันนะเออเออไม่ไม่ธรรมดาเถื่อนในเถื่อนอนะเออเถื่อน <laughs> เออเถื่อนในเถื่อนจริง <laughs> แปลง แปลงเครื่องเล่นเถื่อนให้มันเถื่อนเข้าไปอีก okay. เอ้ยแปลงเครื่องผมก็เคยทำโอสุดยอดแเออแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกก็ move on พออ,อ,พอเริ่มที่เริ่มต้นที่ TDS ก็มาเล่นแทร้100อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คื อย่างที่เคยเล่ามันจะเป็นมันจะเป็นช่วงที่ผมห่างหายจากเกมไปอ่ะผมไม่ได้เล่นเกมมาหลายปีแล้วผมผมรีเทิร์นด้วยทีตอนแรกผมรีเทิร์นด้วยดีเอสก่อนดีอกับการเกมด้วยดีอซึ่งจริงๆตอนดีอสผมก็อยากจะเล่นแท้นะตอนนั้นผมหัแล้วไงผมก็เฮ้ยมีเงินรวยอยากเล่นแท้แต่ผมซื้อในยุคที่อาโฟแพร่หลายสุดๆไปแล้วอ่ะผมบดโคดไม่เคยผมไม่เคยเห็นตลับดีเอสแท้ ตอนหน้าหายากมากผมไม่เห็นผมไม่มีโอกาสได้เห็นตลับดีเอสแท้ตอนผมไปเที่ยวสิงคโปร์มีขายในแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยผมว่โอตลับดีอสแท้แม่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองตอนอยู่เมืองไทยไม่เคยเห็นเลยผมมีมีตลับดีเแท้อยู่ประมาณห้าตลับบังช่วงแรกๆที่มันออกอ่ะเอออ่าแล้วก็ซิงมาริโอวาริโอแว์ก็ อ่าในสองอ่าอ่ต่อต่อเลยนั่นแหละคือแล้วแฟนผมเขาก็เลยติดภาพไงว่าแบบเฮ้ยก็เล่นเกมก๊อฟมาตลอดพอจะซื้อ TDS เขาบอกทำไมจะต้องไปซื้อของแท้แพงๆของก็เอ้าก๊อฟไม่ได้ก็บอกเออเนี่ยมันซื้อของแท้ก็ไม่ได้เดือดร้อนราคามันไม่ได้แพงมากอไปเล่นแท้พอหลังจาก TDS ก็ไปซื้อเพย์สามซึ่งตอนที่ผมซื้อเพย์สามอ่ะมัน จริงๆมันแปลงให้เล่นกอบได้แล้วนะ,อะตอนที่ลวงงมซื้อใช่ไหมใช่แต่ว่าพอดีผมไปซื้อต่อผมไปซื้อต่อรุ่นพี่มาซึ่งเขาไม่ได้แปลงอือืมอมผมก็เลยอ่ะก็โอเคไม่เป็นไรก็เล่นแท้ก็ได้ว่าตอนนั้นเพยสามันก็ไปปลายเจนล้ะเกมก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรอืมอืม,มือสองแพร่หลายด้วยตอนนั้นอะ่ะอืมมือสองเยอะมากอีกเครื่อง อีเครื่องที่แต่ว่าคือตอนนั้นมันเป็นยุคที่ตลาดก็เริ่มมาโฟกัสที่ของแท้กันมากขึ้นเออเพราะว่าไอเครื่องที่ผมไปซื้อตอ่อมันพังไฟแดงก็เลยไปซื้อเครื่องมาผมก็เลยไปซื้อมือหนึ่งเครื่องเพสามมือหนึ่งซึ่งร้านก็ขายเครื่องแทเง้เครื่องที่ไม่ได้แปลงอ่ะให้ผมคือจริงๆตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเพศสามันก๊อปได้ อ๋ผมมารู้ทีหลังแต่ว่าเออก็ตอนที่ไปซื้อที่ร้านไปซื้อร้านเน็ไงม,มันก็เลยมันก็เลยมีแต่ของแท้อืม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 เครื่องก็ไม่ได้แปลงในร้านก็มีแต่แผ่นแท้หมดเพราะเอออ่ามันก็เป็นยุคที่แบบเอ้ยของแท้มาเป็นเมนสตรีมแล้วแหละอืมอะไรหลังอย่างนี้นก็เล่นแท้มาตลอดมันก็เลยจะมีเหลือแค่อย่างเดียวอ่ะที่ผมยังใช้ของก๊อลฟอยู่นะตอนนั้นนะก็คือ,อพวกซองแบบนี้แหละ โปรแกรมใช่ไหมแต่จนสุดท้ายอ่าวินโดว์เขาก็ลดราคาลงมา Microsoft เขาลดราคาวินโดว์ลงมาวินโดว์แปดใช่ไหมผมซื้อวินโดว์ผมเริ่มที่วินโดว์อะไรวะเจ็ดแปดถ้าเท่านั้นะ่ะว่าเออเจ็ดแปดเนะี่ยผมเปลี่ยนกลับมาใช้แอนแล้วเพราะมันมันถูกลงมาเยอะใช่ใช่เป็นเหมือนกันเลยแล้วก็มีมีโปรที่แบบเหมือนใครถ้าที่ใช้เถื่อนน่ะแล้วก็ถ้าตอนเนี้ย ซื้อแท้จะได้รดราคาแบบถูกมาก Microsoft Office อยางเนี้ยพันกว่าบาทไ่าใช่ได้ทั้งสามสี่โปรแกรมผมแล้วไปซื้อก๊อปทำไมใช่ไหมไอ้พวแผ่นก๊อปรวมซอฟต์แวร์แผ่นหนึ่งสองร้อยกว่าบาทซื้อพันทิปสมัยก่อนอบอกว่าโอ้โหสองร้อยกว่าบาทได้เป็นเป็นหลายสิบโปรแกรมอแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะใช้อยู่กี่โปรแกรมใช้แค่ไม่กี่อันเ ใช่ไหมแล้วก็เอาลงมาแล้วก็อัปเดตไม่ได้เ,เดี๋ยวก็หารุ่นนี้นั่นผมแบบโอ้ยแม่งจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มไม่เท่าไหร่อ่ะคือจากเดิมสองร้อยจ่ายเป็นอสมมุติจ่ายเป็นพันหนึง่งพูดดูห้าเท่าเหมือนเยอะนะอแต่เหมกันห้าเท่าแต่จริงเงินสองร้อยเงินพันหนึ่งสำหรับผม,มผมว่าไม,ไ,ไม่ได้ต่างกันเยอะอะไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเออมันไม่ได้ต่างกันโดยมีนัยยะแต่แลกกับ ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาไม่ต้องมานั่งอัปเวอร์ชันใหม่ก็ต้องวิ่งไปซื้อแผ่นใหม่นะของของก๊อปอ่ะ <laughs> ใช่ปะ่ะเพรตลอดไลฟ์ฟามคุณจ่ายเงินมันมันก็ไม่ได้น้อยกับซื้อของแท้หรอกอผมอเออจะจ่ายซื้อแท้ไปเลยจบๆเกมเกมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมานั่งเพราะมันจะมีอยู่บางเกมเงี้ยก็ก็ลอมก็ถูกวางยาให้อาอ่า เล่นไม่ได้ค้างเซฟไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โห่าทำไมจะต้องลำบากชีวิตขนาดนั้นมันลำบากชีวิตเออผมจำได้เลยสมัยเครื่องวีอะเมททอยพาร์มอะแหมทอยพา์มไทโลจีของวีอะอ๋อโดนลอไม่โดนวางมาเล่นไม่ได้คืออันนั้นอะอันนั้นอะใครจะเล่นต้องเล่นแผ่นที่เป็นแบบดีวีดีเก้าเท่านั้นเยอะใช่ใช่เป็นดับเบิลเลเยอร์เพราะว่าเกมเยอแล้วถ้าจะโหลดไฟล หมายว่าถ้าจะเอาไฟล์ลงฮาร์ดดิสเล่นผ่านฮาร์ดดิสอย่างนั้นต้องไปหาไฟล์ที่มันแปลงแล้วอะไรแล้วผมมันรุนไว้ไหมดอ่ะอ่าอคุณกี้คิืว่าผมใช้เวลาอยู่อาทิตย์หนึ่งอ่ะเพื่อที่จะทำให้มันเล่นได้อ่ะ,อะเพราะว่าผมเก่งเรื่องเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไงผมก็นั่งงมอยู่ในเน็ตอ่ะผมใช้เวลาอยู่หนึ่งสัปดาห์จนเครื่องวีผมเล่นเมททอยพามไทโลจีได้ <laughs> แต่พอ,พอเล่นพอมันเปิดเล่นได้ปุ๊บ หมดไฟหมดไฟกว่าจะได้มาเหนื่อยยากลําบากพอถึงเวลาปุ๊บกูไม่เล่นแล้วเออหมดไฟเออแล้วผมก็มานั่งนึกเออแล้วแบบจะทําให้มันเหนื่อยให้มันลําบากชีวิตไปทําไมวะอะไรเงี้ยเนี่ยไม่หลังไม่หาผมก็งนี้หละ <laughs> แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกัน <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นความสัมพันธ์เลยยังเป็นแค่คนขายกับลูกค้ายอยู่ <laughs> <laughs> โอ้พูดจะดูแย่เลย กี้อ่ะแต่ตอนไปซื้อกุ้กี้ไม่อยู่ร้านอ๋อเออยเอ้ยตอนแรกผมกะว่าอีพีนี้เราจะคุยกันแบบซีเรีส์ไปม,มาแม่งเป็นเรื่องบันเทิงเฉยเลยวะ่ะเออเออแปลกว่ะอาจจะเป็นเพราะว่า<ก>เรื่องไม่อยากให้มันซีเรีส์มันถ,ถ้าพูดในเชิงซีเรีส์มันไปพลาดพิงคนอื่นเยอะไม่ไม่อยากดราม่า หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่เราพูดมันเป็นเรื่องอดีตที่เราผ่านมาแล้วไงใช่ผมว่าคือผม่พ,พูดเป็น,นเชิงนี้เพราะผมว่าคนฟังรายการเราเพราะว่านั่นแหละอยากฟังอยากลเลือกอดีตอ่ะผมว่าทุกคนนั่งยิม้มไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องเวลวร้ายอ่ะว่าแบบเออคือเรายอมรับแหละว่าทุกคนมันก็ผ่านการกระทําผิดอันนี้มาเหมือนกันหมดแหละอือมออแต่ว่าด้วยตอนนั้นมันเป็นความทรงจําวัยเด็กเราอ่ะเราก โอเคมันอาจจะผิดแหละแต่เราก็มันก็เป็นความทรงจำดีๆที่เราเคยมีแล้วทุกคนมีร่วมกันอ่ะเออผมว่าพูดถึงเรื่องหัวโปมีคนนั่งยิ้มเยอะแหละนั่งรอโหลดแผ่นอะไรอมันเป็นแล้วผมว่ามันเป็นการที่มีแค่เด็กไม่กี่ประเทศในโลกนะที่มีประสบการณ์นี้เออหัวโปใช่ไหมไปซื้อที่ร้าน ไม่มีโอกาสได้มานั่งโหลดฟอปปี้ดิสเหมือนเราหรอกเออแม่งประสบการณ์ช่างต่ำต้อยยิ่งนักไอร้านเกมก็พ่อค้าก็เอาเกมมัดหนังยางใส่ถุงก๊อปแก๊บให้เงี้ยก็แบบเชี่ยแม่งอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยอถ้ามองให้มันถ้ามองให้มันน่ารักกันะก็แบบเออถ้าไม่มีเกมเถื่อนมันก็ไม่มีประสบการณ์อะไรแบบนี้ให้เรามานั่งคุยกันขำได้อย่างนี้หรอกนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเออ เป็นเรื่องเรื่องดีในที่อยู่เบื้องหลังของความเกื่อนนูน่นนี่นะั่นเออแม้แต่ก็อย่างที่บอกแหละตอนนั้นมันก็ด้วยความเด็กอ่ะนี้ก็ฝากฝากแล้วกันว่าแบบเออโตบโต,ตกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็มีความรับผิดชอบกันกันบ้างก็ดีนะครับน,นต่ไม่ไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ยอย่าไปใช้ของไม่พูดแล้วกันว่าอย่าไปใช้เลยห้ามไม่ได้หรอกออแต่ละคน เื่นไขไม่เหมือนกันนะเนาะตอนเด็กๆผมยังมีเงื่อนไขของผมเลยอืม hmm. แต่ก็นั่นแหละก็มันก็เป็นเรื่องของการคือจริงๆถ้าว่ากันตามกฎหมายการใช้ของปลอมเนี่ยมันคือการมันคือการขโมยอะ่ะโดยโดยหลักอะ่ะโดยคอนเซ็ปมันคือการขโมยผลงาน hmm. ของคนอื่นไปใช้ hmm. ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปพูดในเชิงนั้นมันทําให้รู้สึกไม่ดีกันเปล่าๆก็ hmm. เลยพูดในแง่บวกว่า คิดในเชิงสนับสนุนก็แล้วกันสนับสนุนเจ้าของงานกันบ้างเลยแบบถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลําบากอะไรก็สนับสนุนเขาบ้างใช่ไมเขาจะได้มีอย่างน้อยให้ได้มีเงินไปไปต่อยอดไปทําทุนจะได้มีผลงานใหม่ๆออกมาได้อืเห็นไหมเหมือนที่เราใช้กรรมกันอยู่ทุกวันเนี้ยบ,บางเกมกดมาไม่เคยเปิดเล่นด้วยซ้ำใช่ไหมเน้นใช้กรรมอย่างเดียวไม่ได้เน้นเล่น ก็อมองเออก็เนี้ยแหละแต่ก่อนเราเล่นของเขาเราไม่ได้เคยสนับสนุนขเขาเลยทุกวันนี้ขเขาอุตส่าห์เอามาขายซ้ำอีกรอบก็จ่ายตังค์หน่อยอเดินใช้กรรมนี่จริงๆก็ใช้ไม่หมดด้วยนะเพราะว่าเราจ่ายถูกกว่าที่มันควรจะเป็นนะถูกปะ่ะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเกมเก่าเกมเครื่องซุปเปอร์เนี้ยถ้าเราถ้าเราซื้อของแท้สมัยนั้นเราจะจ่ายในราคาสามพันบาทอแต่พอมายุคเนี้ยเขา พอร์ตหรือเขารีมาสมาเขาขายเราไม่ถึงพันนะอืมได่ป่าเพราะนั้นต่อให้จะพูดว่าใช้กรรมเราก็ใช้้เขาไม่หมดหรอกอืมก็ถูกเออแล้วก็เราก็ไม่ได้ทาผิดเงื่อนไขไงต่อให้เขาดิสเขาดีอะไรอย่างน้อยเราก็ยังซื้ออยู่ในเงื่อนไขที่เขาเขามีมาให้ไงอืมแล้วก็ให้อย่างน้อยก็ได้ให้เงินเขาบ้างอ่ะชดเชยเอยที่เราไปรักของเขามาใช้อ่ะอ่อมัน เทียบเท่าไม่ได้อยู่แล้วแหละอืมอ่าแต่ก็ก็ยังดีไงอืมจริงๆผมว่าผมว่าพวกค่ายเกมเขามีอินไซต์ตรงนี้นะในเรื่องเอาเกมเก่าๆมาขายแล้วคนกดโดยที่ไม่เล่นอ่ะอ๋อไอ้คือคือฝรั่งคงไม่รู้จักคำว่าใช้กรรมอ่ะไม่ไม่ผมว่าฝรั่งเน่าจะมีอินไซต์ตรงนี้อยู่ เออน่าจะแถวนี้แหละเขาเลยพ <c oughs> อร์ตรีมาร์เกมเก่ามาเพียบเลยเออไม่ไม่ได้แบบทำง่ายขายง่ายมักง่ายเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมเออก็อาจจะมีอย่างนั้นบ้างคือบางเอาจริงบางเกมอผมยังสงสัยอยู่เลยเอ่ากลับมาม,มีคนซื้อเหรอวะมีคนเล่นหรอวะ <c oughs> ผมก็เลยคิดเล่นๆคิดๆสมคบคิดของผมเองอะว่าแบบบางเกมมันอาจจะแค่เอามาเพื่อให้เรากดใช้กรรมกันเฉยๆก็ได้เพราะว่าอืมอืมเออคือเอาจริงบางเกมอะผมไม่คิดจะผมไม่คิดจะเล่นมันนะแบบเอามาขายคือผมไม่คิดว่าจะมีใครเล่นด้วยซ้ำอืมอืมผมก็เลยคิดเล่นๆของผมอะว่าแบบเออมันก็คงแค่เอามาขายซ้ำให้เรากดใช้กรรมให้มันแค่นั้นแหละมั้ง <laughs> <laughs> เออเออเอเอก็ก็คงมีส่วนแหละอืมอืมก็ที่ลวงพูดเมื่อกี้เรื่องของแบบเออหลนเหมือนประมาณหลนลงชักชวนอะไรย่างนี้ใช่ไหมให้แบบเออมาใช้แท้กันตืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คือแบบพวกมึงทำไมพวกมึงยังใช้ถือกันอยู่อีกมึงยุคไหนแล้วพวนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ่ะก็แต่เป็นผมเมื่อก่อนไงมผมก็รู้สึกว่าแบบคือพูดอย่างนั้นไปอ่ะ ไม่มีประโยชน์หรอกมันทําให้คนเกลียดเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ทำให้เขาเลิกเลิกใช้ด้วยเออก็เลยอยากจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าก็เออผมว่าผมว่าต่อให้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ว่ออืมเ <c oughs> ออเพรว่ามันไม่มีปโยชนมันมันของพวกนี้มันมันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนด้วยคําพูดคนอื่นอะ <c oughs> เออคือคือถ้าเป็นยุก่อนนะอาจจะแบบเอ้ยไม่รู้ตัวไงพราว่าแบบใช้เถื่อนใช้เลยแต่ยุคนี้พอศอนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะคืออะไรคือเถื่อนมันคือ,อ,คอละเมิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้เออผมคาดหวัง<ม>แล้วกันผมผมจะแชร์อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยสมัยที่ผมไปอืมฝึกงานอยู่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาอืทุกวัน จะมีพ่อค้าแม่ค้าถูกตำรวจจับมาอืม,อ,มอันนี้เรื่องอโ,โคตรโคตรดีเียดเลยนะจะบอกให้อืมอืมอืม,อมจะมีพ่อค้าแม่ค้าถูกตำรวจจับมาขึ้นศาลทุกวันเพราะขายของผิดลิขสิทธิ์ความน่าเห็นใจคือพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของที่เขาขายอ่ะเป็นของปลอมเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำธรรมดา เขาก็ไปหลับของจากจากจากร้านจากยี่ปัวจากซาปัวมาขายต่ออีกทีหนึ่งแต่เจ้าของสิทธิ์ก็ไปแจ้งตำรวจมาจับเขาอย่างเงี้ยอืมอืมอืมคือบางทีอ่ะต้องยอมรับความเป็นจริงคือมันบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเข้าใจหรือเข้าถึงมันอ่ะอืมเออเขา เขาคนบางคนเขาไม่ได้มองไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในของชิ้นหนึ่งอะนึกออกมาม mm hmm. มันเรื่องเข้าใจยากมากคือเขาก็มองแ mm hmm. ค่ว่าเขาขายกระเป๋าเขาขายผ้าหม่ม mm hmm. เขาขาย mm hmm. เขาไม่ได้มองว่าเขาขายดรลาเอมอน mm hmm. อ่าอ่าคือพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้เขาคิดแค่ในชั้นแค่ขายหมอนเองแล้วหมอนมันเป็นลายกระตูนเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าตัวกระตูนนี้คืออะไรอืม mm hmm. เออเขาแค่ว่าเออเนี่ยขายขายกระเป๋าลายการ์ตูนนะแต่นั่นโดนจับไปก็น่าสงสารเหมือนกันอนะ่ะผมคือผมเจออะไรแบบนี้มาไงเพราะฉะนั้นผมอ่ะเลยไม่ค่อยที่จะไปตราหน้าคนที่ละเมอเท่าไหร่เพราะผม,มรู้ว่ามันบางคนที่เขาไม่รู้จริงๆอะ่ะอืมพูดถึงเรื่องไม่รู้เนี่ยผมว่าก็ต้องมองย้อนไปถึงรักเงาการศึกษาของไทยหรือการแบบอะไรนี้ของไทยเหมือนกันนะ การนาเสนอ,อการอะไรพวกเนี้มันมันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคุณกี้เอาอเรื่องปัญายเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอะที่เรียนกฎหมายด้วยกันเรียนวิชาทรัพย์สินมันมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจนะขนาดนักกฎหมายที่เรียนมาด้วยกันบางคนยังไม่เข้าใจเลยขนาดนั้นเลยหรอจริงมันมันคือทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบ มันเป็นนามธรรมอ่ะอ๋อใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขอามันไม่ใช่สิ่งที่คนทุกคนจะเข้าใจได้อ,ะอ่ะอคนบางคนไม่สามารถเข้าใจอะไรที่เป็นนามธรรมได้จริงๆอืมอืมนั่นแหละครับผมก็นึกว่าน่าจะเป็นแบบเฉพาะแบบรุ่นเราหรือว่าเป็นลองๆจากรุ่นเราหรือเปล่าแต่ทุกวันเนี้ยเด็กเด็กสมัยเนี้ยก็ยังยัง,ย,งยังเป็นนะมันาาวนกลับมาอีกแล้ว เทรน์การใช้ของก๊อฟอ่ะมันวนกลับมาอีกแล้วเพราะผมสังเกตคือเดี๋ยวนี้ถ้าคุณกี้สังเกตวัยรุ่นจะฮิตแฟชั่นแบรนด์เนมกันอีกแล้วเหมือนยุค90เราเลยอ่าแล้วก็แต่จะเปลี่ยนแบรนด์สมัยเราจะบ้าเวอร์เาเช่กันเดี๋ยวนี้จะเป็นกุชชี่เป็นอะไรกุชชี่ชแนลอะไรก็ว่าไปซึ่งผมกล้าวันทงเด็กวัยนี้ไม่มีตังค์ซื้อกันทุกคนแน่นอน แต่ก็ใส่เกลือเลยซึ่งผมก็มั่นใจมากว่าก๊อบทั้งนั้นแหละผมก็เลยแบบเออแล้วทำไมมันกลับมาอีกแล้วอ่ะคือเราลนลงจนมันเรื่องพวกนี้มันหายจากบ้านเราตั้งนานแล้วอ่ะแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วอ่ะแล้วนี่คือคือรุ่นเราอ่ะคนไม่ตระหนักกฎหมายยังไม่มีคนก็ยังไม่ตระหนักใช่ป่ะคือรุ่นเรามีของพวกนี้ผมไม่ค่อยประหลาดใจแต่รุ่นเนี้ยแบบเฮ้ย กฎหมายก็มีมาตั้งนานแล้วเขาก็ลนนรง<ๆ>เขาก็ทํามาตั้งนานจนแบบมันก็หายไปตั้งหลายสิบมันหายไปเป็นสิบสิบ,สบ,สบปีแล้วอ,ะอ่ะอ่ากลับมาใหม่อะ่ะผมก็อเออมันเออมันนั่นสิสุดท้ายผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องความตระหนักเรื่องอมอลล็อเรื่องอะไรหรอกไอการใช้ของพวกเนี้ดท้มันก็เป็นเรื่องของนีดอย่างเดียวเลยถ้าคุณมีของที่คุณอยากได้เนี่ยคุณไม่มีเงินอยากซื้อคุณก็ซื้อของก๊อ คนมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเลือกที่ใชใ่ของกอลดีกว่าเลือกที่จะไม่ไม่ตามเทรนด์ถูกเลือกที่จะสน,นองนิสของตัวเองคือต่อให้ทําผิดก็ช่างอืมเป็นอย่างนั้นจริงๆเหนือ่อยเลยอ่ะอืมก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกแล้วคือไม่ได้มันก็เรื่องของใครของมันนะนะอืมมันและทที่ที่ที่ผม ผมจะบอกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องของกลไกตลาดที่มันทําให้เป็นแบบนี้อ่าเพราะกฎหมายเนี่ยแม้กระทั่งกฎหมายเอ่ยยังเอาผิดเฉพาะผู้ผลิตและผู้ขายกฎหมายไม่เคยเอาผิดผู้ซื้อหรือผู้ใช้อืมเข้าใจความหมายผมว่า,ค,าคนซื้อคนใช้ไม่ผิดแปลว่ามันทําให้เกิดนิด กู S <S ไม่ผิดหนิกูซื้อได้ได้อออพอมันฝังกดซือ้อคนขายก็เอาเอ้ยมันมีคนอยากได้เว้ยกูยอมเสี่ยงผิดกฎหมายก็ได้ตราใดที่มีคนก็ขายได้อ่ะอกลไกมัเป็นแบบนี้ <S 2> <S 2> นั่นแหละกออ็ย้อนกลับมาที่ผมบอกแล้วกันว่าคือ พอนึกว่าจะพูดอะไรก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพูดไปก็เท่านั้น่ะอืมมันม,มันไม่มีวันเปลี่ยนคือแล้วอต่อให้เราลนลรงในเมืองไทยได้คุณกี้ก็ไม่สามารถกวาดล้างให้หมดไปจากโลกได้ตราบใดที่ยังมีประเทศนู้นประเทศนี้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศอ่าอ่าอ่อาก็าคือกอประเทศขอประเทศคอ หลายๆของพวกนี้ไม่มีวันหมดไปจากโลกมันมีนิดแล้วก็มันก็ยังมีคนทำไงเออลุงเคยเคยสงสัยไหมว่าอะไรอะไรอะไรเอาดีๆนะจีนเลยแหละอ๋อเดี๋ยวนี้จีนล้ำไปอีกขั้นแล้วนะแต่ก่อนจีนก๊อปคนอื่นใช่ไหมอืมคนจีนรุ่นใหม่เขาก็เริ่มตระหนักเรื่องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันคนจีนรุ่นใหม่ก็เริ่มที่จะไม่ก๊อปคนอื่นเริ่มที่จะ ทำสินค้าของตัวเองสร้างแบรนด์ของตัวเองใช่ไหมเราก็เราก็เห็นกันอยู่หลังๆเฮ้เราก็ยอมรับแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์เราก็ซื้อใช้กันอืมเดี๋ยวนี้พี่จีนก็ล้าไปอีกขั้นครับก็ไม่กอบชาวบ้านแล้วกันกูกอบจีนด้วยกันเองนี่แหละกอปตัวเองอืมกอปเพ่นผมถึงบอกมันไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้หรอกขนาดนึกออกว่าประเทศประเทศแม่แห่งของกอบอ่ะเขายังยายูฟอนไป ไม่ก๊อปชาวบ้านแล้วเขาพยายามที่จะไม่ก๊อปใครแล้วอแต่สุดท้ายมันก็มีคนของเขาเองอ่ะก็ก๊อปคนในคนในชาติกันเองอยู่ดีอ่ะมันเป็นอย่างยิ่งยิ่งก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วก็เพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคนน เรื่องส่วนส่วนบุคคลแล้วแหละว่าแบบ<อ>คุณจะคุณจะเลือกปฏิบัติยังไงอะนะ่ะเนาะก็<ม>พูดงี่ว่าก็คาดหวังแล้วกันขเขาบังว่าวันหนึ่งจะคิดได้อ<ม>เออจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องเออแล้วก็รู้ว่าคือมันมีหนทางในการที่จะทําให้ถูกต้องได้โดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้<ม>ไไดเออ<ม>ไม่ต้องลําบากเราอะ่ะ เออคาดเอาเป็นคาดหวังล้วกันเออก็ผมผมแชร์วิธีคิดให้แล้วกันถ้าคิดแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าการเล่นเกมอ่ะไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะอ่าอืมอ่าผมใช้หนังค่าตัวหนังเป็นตัวตั้งตัวหนังอ่าสมมุติว่าเราเดี๋ยวเดียวนี้ค่าตัวหนังเท่าไหร่ผมไม่ได้เข้าโรงนานละอ่าเบสิกก็ร้อยห้าสิบร้อปสิบอ่ะ อ่ะอตีไปสองร้อยกลมๆอืมอ่าซื้อตั๋วหนังสองร้อยดูหนังได้สองชั่วโมงก็ตกว่าค่าค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ในการดูหนังเนี่ยชั่วโมงละร้อยใช่ปะ่ะอ่าอ่าถ้าเราเอาเนี่ยชั่วโมงละร้อยเป็นเบนช์าม์กซื้อเกมเกมหนึ่งพันแปดหารร้อยเล่นได้สิบแปดชั่วโมงก็คุ้มตังค์แล้วอืมอืม อันนี้เฉพาะตัวตัว,ต,วตัวเกมนะแล้วแต่ว่าแน่นอนในเวลาที่เราเล่นอะ่ะเราต้องซื้อเครื่องมาเล่นใช่ไหมเครื่องหมื่น,นสมมุติว่าซื้อเครื่องมาหมื่นหนึ่งผมหารชั่วโมงการเล่นเลยไลฟ์ไทม์เลยเครื่องนี้ผมเล่นกี่อสมมตุติสมมุติว่าลองสมมติฐานขึ้นมาว่าผมจะเล่นสิบเกมแล้วเกมหนึ่งถ้าจะเล่นให้คุ้มต้องสิบแปดชั่วโมงใช่ไหม ถ้าผมตั้งเป้าว่าผมซื้อเครื่องเครื่องนี้มาผมจะเล่นอย่างน้อยสิบเกมก็กี่ชั่วโมงอะเกมละสิบแปดสิบชั่วโมงร้อยแปดสิบชั่วโมงเอาร้อยแปสบไปหารราคาเครื่องเลยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องต่อชั่วโมงอะ<ม>หารลงมาตตหนึ่งเราเล่นเกมเนี่ยชั่วโมงละร้อยร้อยกว่าบาทนิดๆ<ม>ไม่ได้ต่างกับดูหนังไงอืม อืมทำไมซื้อตัวหนังไปดูในโรงได้แล้วทำไมถึงจ่ายเล่นเกมไม่ได้เนี่ยผมใช้วิธีคิดแบบเนี้ยเป็นเป็นการเทียบที่ดีเลยนะใช่ผมคิดแบบนี้มาตลอดผมผมเลยเถียงกับทุกคนเลยว่าแบบเฮ้ยผมซื้อเกมแผ่นแท้เล่นเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยนะถูกกว่าไปดูหนังด้วยซ้ํา เพราะว่าหนักเนี่ยนั่งดูเฉยสองชั่วโมงใช่ไหมเกมได้อินเตอร์แอคกับมันนะแล้วบางเกมแม่งเล่นมันบางเกมเราไม่เล่นแค่สิบแปดชั่วโมงครบางเกมเราอยู่มันแม่งเป็นร้อยชั่วโมงร้อยถูกปะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราจ่ายเงินให้เกมชั่วโมงละกี่บาทเองอเกมเป็นสื่อที่ถูกถูกแทบจะที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วครับเป็นสื่อเป็นสื่อเอนเตอร์เทนที่แทบจะถูกที่สุดแล้วบอกเพราะฉะนั้นไอ้คาอ้างที่บอกว่าโอ้ ของฟุ่มเฟืยไม่อยากจะจ่ายแพงเพื่อการเล่นเกมเนี่ยพูดไม่ได้ถ้าตาบใดซื้อตัวหนังเข้าไปดูในโรงอยู่นะออมมืืดีนะอันเนี้ยผมว่าเป็นแบบเปรียบเทียบได้ดีอืมผมผมไม่เคยคิดในแง่เนี้ยผมคิดว่าเกมที่ผมอยากเล่นผมซื้อมาผมเล่นแล้วจบตามเป้าหมายผมก็คือโอเคก็คุมแล้ว แต่ถ้าเกิดใครกลัวไม่คุ้มซื้อมาแล้วเล่นไม่คุ้มอะไรเงี้ยเออต่คิดในแง่นี้ก็โอเคแล้วล่ะก็ถ้ายิ่งคุณยิ่งคุณยิ่งใช้เวลาไปกับมันเยอะมันก็ยิ่งคุ้มอ่ะใช่เออผมใช้ผมใช้อีกเบนช์แม็กหนึ่งมาเทียบด้วยแต่ก่อนผมเอาหนังสือการ์ตูนมาเทียบแต่ว่าไอ้เบนช์าม์กนี่ผมตั้งตอนที่หนังสือการ์ตูนไทยยังเล่มละห้าสิบาทอยู่นะแตอนี้เล่มเป็นร้อย เล่มร้อยกว่าบาทสองร้อยแล้วอ่ะกลายเป็นเดี๋ยวนี้หนังสือกระตูนอ่ะเป็นสื่อที่แพงมากถ้าเทียบแพงเทียบว่าเทียบเงินที่เราจ่ายไปแล้วเวลาที่เราใช้กับมันอ่ะกระตูเล่มอ่านครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วอ่ะแพงจริงแ่เออแต่ก่อนอ่ะเล่มละห้าสิบบาทอ่านได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะสองเล่มชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทก็เท่าเท่ากับหนังอ่าอ่าอ่ แต่เดี๋ยวนี้หนังสือการ์ตูนกลายเป็นแพงกว่าหนังแล้วนะแพงม,มืนเปลลิลองคิดแบบนี้กันดูบ้างแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจ่ายอะไรจ่ายเงินไปกับอะไรแล้วมันคุ้มแค่ไหนอืมพูถึงหนังสือการ์ตูนแถมนิดนึงแล้วกันมผมเคยคิดนะยุคที่แบบเป็นเล่มๆม,มันเริ่มแบบจะตายใช่ไหมแล้วก็เริ่ม,มเป็นการมาของอ e ีบุ๊กอะไรเงี้ยยุคเริ่มยุคอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่า วันหนึ่งถ้ามันเป็นแบบอ e ีบุ๊กแบบมีเรื่องใหม่ก็มีอ e ีบุ๊กเลยอย่างเงี้ยเหมือนเกมไงก็จะได้ราคาที่แบบดมีมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วที่ดีมาไวแล้วก็ราคาแบบน่ารักอันนี้ผมเดานะผมเดาว่าปัญหามันคืออะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไม่ได้ม,มันคือเรื่องของของลิขสิทธิ์นี่แหละคืออย่างเกมอะผู้พัฒนา เอาผู้จัดจำหน่ายดิไอตัวพับบิชเชอร์อ่ะเขาพับบิชเองทั่วโลกไงเพราะมันมีสโต์นึกออกมหคือเหมือนเอาสเอาอย่างเอาค่ายไหนดีเอาอย่างบันไดแนมโค่บันไดแนมโคจะขายเกมทั่วโลกอะเขาาถ้าถ้าเป็นฟิสิกอลเขามีสายส่ง,ขงเขาแหละเอาจริงๆก็ไม่ทั่วโลกหรอกแต่ว่าทั่วโลกสามารถ a อ c e เซได้ว่างี้แล้วกันคือคือถ้าเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยมันง่ายเลยมันผ่านสโต์ของแต่และแพลตฟอร์มใช่ไหม ซึ่งมัน,ม,นมันถูกพับลิชมันถูกดิสติบิวโดยตัวคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเองอ่าอ uh ่า huh, อ uh ่า huh. เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ติดเงื่อนไขไม่ได้ติดสัญญาอะไรกับใครเขาอยากจะไปขายที่สโต์ไหนที่ประเทศไหนเขาก็ไปอืมอ uh ืม huh, อ uh ืม huh. แต่พอเป็นหนังสือเป็นพอเป็นหนังสือกระตูนเนี่ย uh huh. อืมอ่าเราพูดกันที่มังงะญี่ปุ่นอืม uh huh. แน่นอนอย่างแรกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันขายต่างประเทศไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่ผ่าน,านมามันเลยขายลิขสิทธิ์จะขายถ้าจะไปอเมริกามันก็ไปขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทในอเมริกาแปลเป็นภาษาอังกฤษสัญญามันก็จะต้องทําถ้าผมเป็นบริษัทถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นอะไรวะชูเอชะาเจ้าของจําอย่างเงี้ยผมจะเขียนยาแน่นอนว่าผมขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทเอในอเมริกาเพื่ออนุญาตให้ขายในอเมริกาเท่านั้น ในฐานะเจ้าของผมต้องเขียนแบบนี้เพราะว่าผมจะได้เอาไปขายที่ประเทศอื่นต่อ uh huh. อ่าอีอบริษัทเอไจะได้เอาไปขายที่อื่นแข่งกับผมไม่ได้อืม uh huh. ใช่ไหมทีนี้พอพอมาถึงเมืองไทยอ่ะก็ต้องเซ็นสัญญาแบบเนี้ยกับบริษัทก่อนในเมืองไทยอ่า uh huh. ต้องต้องขายในเมืองไทยเท่านั้นอืม uh huh. ทีนี้มันอาจจะมีเงื่อนไขที่ว่า ให้ลิขสิทธิ์เนี่ยเพื่อเพื่อจัดทําเป็นรูปเล่มเท่านั้นลเล่มไปก่อนเผื่อว่าวันหนึ่งผมจะท e ําอีบุ๊กด้วยตัวผมเองอ่าอ่าเนี่ยพอเป็นแบบเนี้บยบริษัทก่อในเมืองไทยแม่งก็ท e ําอีบุ๊กไม่ได้แหละอ่าอ่าหรือต่อให้มีอนุญาตให้ท e ําอีบุ๊กได้แม่งก็จะต้องบอกว่าอนุญาตให้ขายอ e ีบุ๊กได้เฉพาะในเมืองไทยอยู่ดีอ่ะอ่า เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกนู่นนี่นั่นไปหมดอะว,ว่าแบบทําไมบริษัทไลเซนซี่ในประเทศไทยบริษัทก่อเนี่ยทําไมมึงไม่ท e ําอีบุ๊กมาให้กูอ่านคือเราไม่รู้เขาไปทําสัญญาข้อตกลงอะไรกันไว้ยังไงไงคือผมคิดว่ามันต้องมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาทําไม่ได้อะเรื่องเรื่องไม่มีอ่ะผมพอเข้าใจนะอืมมีเรื่องของราคาม, <laughs> มันหลักร, <laughs> <laughs> ราคาเนี่ย ราคาผมอมองเป็นเรื่องของสกเกลอ่ามันยังไม่แพร่หลายไงเขาเลยต้องขายแพงก่อนไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ตังค์อ่ะอืมผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งอีบุ๊กมันแพร่หลายสกเกลมันจะปรับให้ราคามันลงถูกลงเองอะ่ะคือละงองมยังมองคือละงอมมองว่าทุกวันนี้มันยังไม่แพร่หลายถูกไหมใช่มันเป็นเรื่องกลไกตลาดอืมอืม ถ้ามันแมสเมื่อไหร่เดี๋ยวมันถูกเชื่อผมอมไม่ไม่เอาง่ายๆดูเกมดิจิตอลที่เราซื้อกันนะ one อะเดวันม,มันก็ราคาเท่าแผ่นนะอะแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ถูกลงออืมืมมเนี่ยทำไมทาไมเดี๋ยวนี้ราคาเกมในสตรีมถูกขนาดนั้นใช่ปะ่ะถูกกว่าฟิสิ c อลถูกกว่าดิจิตอลในสต e อื่น พราะเพราะมันเป็นเรื่องของสเกลไงอยู่ในสตรีมมันขายได้เยอะอ่ะมันก็ขายถูกได้มัอนอาจจะใช่มผมก็เลยเลือกถ้าถ้าเรื่องไหนแพงเรื่องไหนแบบแบบแบบไม่ได้อยากอ่านมากแล้วขายแบบโอ้คือแต่คือบางอันขายขายราคาเกินแบบเล่มเนี้ยผมก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะจริงๆดิจิตอลต้นทุนมันต้องถูกกว่าถูกไหม ใช่เออแต่มาขายราคาแบบแพงกว่าเล่นเนี่ยอืมเออก็ก็เลือกที่จะไม่ไม่อุดหนุนแค่นั้นนี่ก็ไม่อ่านก็เหมือนเดิมอ่ะก็ใช้หลักการเดียวกันกับเหมือนเกมหรือหนังเนี่ยใครแหละพอคุณพอคุณตั้งราคาแพงผมก็ไม่ซื้อเพราะผมไม่แมสแล้วราคามันก็เลยไม่ลงทันทีเออก็ไม่ซื้อผมก็ก็อย่าง ก็มีเรื่องมีเรื่องอื่นดองอยู่อ่ะหรือว่ามีเกมดองมีหนังดองอ่ะก็เป็จริง <c oughs> เรื่องเรื่องนี้ยบริษัทบริษัทหนังสือ,อผิดอันนี้ความเห็นมนผมนะคุณจะมาหวังให้ลูกค้าซื้อให้มันแมสก่อนแล้วค่อยลดราคาแล้วเมื่อไหร่มันจะแมสอ่ะส่วนใหญ่ก็จะขายราคาแบบอย่างเงี้ยกับเรื่องที่มันดังมากๆที่แบบการันตีว่าคนแม่งซื้อแน่ ยอมเจ็บก่อนดีวะคุณคุณลดราคาขายทุกถูกก่อนให้คนซื้อเยอะเยะก่อนสร้างฐานสร้าง user base ก่อนแล้วค่อยเล่มแรกๆอ่ะเล่มแรกๆอ่ะจะถูกแล้วก็ค่อยแพง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 ขึ้นเรื่อยๆนี่ขายเหมือนไม่เต็มใจขายอ่ะอืมเออแล้วบางเรื่องก็เก่าเก่าเนะแบบเก่าเป็นสิบี่สิบปีแล้วยังขายราคาเท่าปกแบบปกพิมพ์ใหม่ด้วยนะอ่า เออใช่ใช่ใช่แต่ถ้าถ้าเป็นราคาในระดับที่รับได้อ่ะผมก็โอเคนะเอออย่างอย่างล่าสุดตอนเนี้ยผมไล่เก็บซื้อของจันซามัวอืมเออหลายเรื่องที่แบบหาอ่านไม่ได้เคยแต่แต่ได้ยินชื่อหาเล่มหาอะไรไม่ได้เอามาขายแบบเป็นอีก๊กใหม่เอ้ยผมแฮปปี้นะถ้าเป็นในราคาที่แบบเออผมโอเคก็ก็ซื้อมาอ่านได้อ่านหลายเรื่องห โกทาโร่อย่างเงี้ยที่แบบเคยอ่านสเปตสปะไม่เคยไล่เลียงเล่มสักทีอะไรเงี้ย mm hmm. เอามาก็ในราคาที่รับได้ก็กซื้อ mm hmm. จริงจริงเนี่ยทุกวันนี้น่าเสียดายอ่ะคืออยากอยากอ่านการ์ตูนนะแต่ว่าผมซื้อ <c oughs> ไม่ไหวผมไม่มีที่เก็บอ๋อหมายถึงแบบเล่มอืม mm hmm. ผมเลิกเก็บงานแล้ว <c oughs> ใช่ <Ừ. S 2> นี่ตัดใจทิ้งไปทั้งเยอะเพราะมัน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 เป็นภาอ่ะนี่อยากบุ๊กมันก็ไม่ขายออจริงๆทุกวันนี้ซื้อแบบซือพวกบุ๊กพวกแบบหนังสือแบบหน้าเก็บทั้งหลายของปูของอะไรเงี้ยอนี่คือแม่งก็โควดภาระแล้วนะแต่ว่าไม่มีทางเลือกไงเพราะว่าเขาไม่มีขายแบบดิจิตอลไงก็ก็เลยต้องซื้อ มแต่ถ้าเกิดมีขาดแบบดิจิตอลผมคงไม่ซื้อแบบเล่มอะ่ะอืมอืมจำเป็นไม่มีแค่นั้นเองก็เรื่องของเกมเถื่อนก็ตอนนี้แหละก็ถือซะว่าเรามาแชร์ประสบการณ์แล้วคุยกันนะผมว่าทุกคนอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยเดียวกันกับพวกเราอะ่ะ<อ>เชิญกันมาหมดแหละอืมไม่มีทางหรอกที่แบบอายุแบบ ขนาดนี้แล้วแล้วบอกว่าโอ้ยที่ผ่านมาผมเล่นแท้มาตลอดไม่เชื่อเชื่อยากมากเอ,อ,อแต่มีอาจจะมีนะอันอันนี้จะอยากคิดว่าผมบุกดาวแล้วกันผมว่าเขาบอกว่าโตเมืองนอกก็พอจะเป็นไปได้อยู่หรือในไทยถ้าเป็นแบบบ้านรวยมากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไปได้เพราะว่าลงุงมูมันก็ไม่ใช่จะหาซื้อกันได้ง่ายง่ย,งยไงอ๋อก็ไม่ได้แปลว่าจะซื้อได้ถูกไหมเออเอาเป็นว่าใช้คาว่าส่วนใหญ่แล้วกันยังไม่อยากเออ เออเพราะว่าบางคนก็แบบเออผมก็เล่นแท้มาตลอดนะผมไม่เคยแบบไปแบบเกื่อนหนังหนึ่งโปรแกรมเพลงผมก็สนับสนุสนลิขสิทธิ์ตลอดอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีอาจจะมีเอาไปใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันอเออเดี๋ยวกลายเป็นเหมาวรวมไปนะครับก็น่าจะได้มีจะมีประสบการณ์อะไรของเราหละอย่างที่ไปชนไปตรงกันกันกบสิ่งที่ตัวเองเผชิญมานะคับชีวิตอะไรเงี้ย ก็คิดค <amat S 1> ิดสะว่ามาคุยกันคำๆแล้วกันก็เรื่องของลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่อย่างที่ลุงอมบอกแหละมันเป็นเรื่องที่แต่ละของแต่ละคนที่จะคิดได้อืมเออไม่ได้แปลว่าเราจะไปพูดหรือจะแบบไปอัดเสืออัดอะไรใส่หน้าแล้วจะทำให้เขาคิดได้มันมันมันเป็นไปได้ยากมากเออเออต้องตระหนักรู้ด้วยตัวเองด้วยอะไรสักอย่างอ่ะมันต้องมีอะไรที่ทําให้แบบไปคลิกไปสแน p ความคิดอ่ะอืมเออแล้วก็ทําให้เขาเปลี่ยนไปได้ เออแต่ถ้าเกิดมีคนรอบตัวเราหรือใครที่สนิทกับเราแล้วเขาแบบยังเป็นอยู่ยังใช้อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปพูดแรงก็แบบอาจจะไปสะกิดบอกเขานิดเดียวเพราะว่าอุย้ยมึงยุคนี้แล้วนะราคามันก็ไม่แพงรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเอย้ชักชวนใช้คําว่าชักชวนเชิญชวน,ชชวน,ชวนอะไรอย่างงี้ดีกว่าหรือไม่ต้องไปไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรยิง<อ>ผมว่ายิ่งยิ่งด่ายิ่งยิง,ยง,ยง,ยงต่อต้านอ่ะเอเออันนี้นึกขึ้นได้อีกเรื่อง ลูกผมมาถามว่าทำไมพ่อต้องจ่ายเงินซื้อหนังแล้วปกติลูกดูหนังยังไงย t u b e คืออย่างนี้อยู่บ้านเนี่ยลูกผมไม่รู้จักของก๊อปของแท้นะเขาอยู่บ้านมีแต่ของแท้ลูกผมไม่รู้จักของก๊อปแต่ลูกรูแค่ว่าพ่อจ่ายตังค์หนังในในแอ p l e ิลทีวีอย่างเงี้ยผมก็บอกอ่กลูกซื้อมามาดูกัน ลูกก็จะเข้าใจว่าผมอะเสียเงินซื้อหนังมาใช่ป่ะนเน็ยฟงผมก็บอกสอนลูกเออเนี่ยจ่ายเงินรายเดือนใช่ป่ะลูกก็เข้าใจว่าเออการจะดูของพวกนี้ต้องเสียเงินอืมกดไปนอนบ้านญาติแล้วก็พอไปนอนบ้านญาติกลับมาพ่อทําไมบ้านนูน้นเขาไม่เห็นทุกจ่ายตังค์เหมือนพ่อเลยบ้านญาติคือเปิดเถือนดูอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยลูกก็งงไงว่าอาแล้วพ่อจะจ่าย ผมก็ตอบลูกยังไงดีวะอ่าอแล้วลูกผมตอบไปว่าไงคือก็ไม่อยากจะพูดมากไงเพราะถ้าพูดมากก็เหมือนไปว่าบ้านนน้นเขาไงอ๋อเออเซนเซอร์แล้วคันเรื่องนี้อ่าเแหม่และเอ่ยมัน้าอยากรู้เจ๊ก็อยากจะรู้ว่าจะคุยกับลูกไว้ว่ายังไงอ๋อแต่คืออ้อมๆว่าก็คือมีกระทบบ้านนน้นอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดประเด็นที่พูดขึ้นมาเนี่ยคือหมายถึงว่า มีลูกหลานก็สอนกันบ้างก็ได้อเอเพราะว่านั่นแหละเด็กมันก็เด็กเขาก็ไม่รู้นะเขาเขาเห็นอะไรเขาก็จําแบบนั้นมาแหละถ้าเขาเห็นเราใช้เขาเห็นเราใช้ของปลอมเขาจะใช้ตามเรานั่นแหละจริงมันมันอยู่ที่การการหล่อหลอมอ่ะ ปลูกฝังกันได้นะเรื่องเนี้ยแต่ว่าเขาจะคิดบันเราได้หรือเปล่าก็แล้วแต่ตัวเขาเ <c oughs> องกัลเน,นี่ยนแผมคิดว่าผมไม่ต้องสอนอะไรไงเพราะอยู่ที่บ้านมันไม่มีของพวกนี้ให้เจออยู่แล้วไงสุดท้ายา <far> hood, ก็ไปเจอนอกบ้าน<ล>เดียน <c oughs> ้อยูอ่ับมา่ไงแล้วก็กลับมาสงสัยเอาเวรกรรมจะสอนยังไงล่ะเนี่ยเกล่ยเป็นกันบ้างเดี๋ยววันหนึ่งแบบลูกลุงอมโตเงี้ยไปโรงเรียนไปอะไรเพื่อนจะไม่พูดเหรอพูดอยู่ดีว่าเดี๋ยวก็โตอีกหน่อยจะอยากจะฮิต แฟชั่นแต่งตัวเดี๋ยวก็ต้องมาละใช่ไหมเออเพื่อนจูนไปดูหนังที่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้เพิ่งเข้าโรงไม่ใช่เหรออ่าจะไปดูในโรงทำไมเสียตังมีมันต้องมีอืมเออมันหนีไม่พ้นหรอกแต่ว่าเขาจะสนักได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าจะคิดได้ดตัวเองหรือเปล่านะก็แล้วแต่ตัวเขาเราก็ได้แค่ปลูกฝังเราก็ได้แค่รณรงค์ให้เขาไปนั่นแหละอืมเหมือนกันทุกคนเนะี่ยไม่ใช่แค่ลูกหลานเราอะแต่ว่าก็ ดีกว่าเราปล่อยไปเฉยๆไงเออเราทำเป็นตัวอย่างไว้ก็ก็ถือว่าดีแล้วลหละอืมอะก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่นี้นะครับนอกจากจะได้สะท้อนประสบการณ์ของในอดีตแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังทุกวันนี้ยังยังทำยังเป็นยังสนับสนุนอยู่ผมไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าเมื่อ,หอไหร่คุณแบบบูปออนได้คิดได้ ผมก็ขอแสดงความยิดีมากแล้วก็ขอบคุณแทนตัวแทนของอผู้ที่สร้างสรรสร้างคอนเทนต์พวกนี้มาให้พวกเราได้เสพได้อะไรพวกนี้กันเอออย่างที่ลุงโอบ,บอกแหละมันเป็นนามธรรมอ่ะมัน hmm. วัดมันวัดค่าคุณค่าของมันนะได้ยากมากอืม hmm. เออก็เลยคนที่จะเห็นค่าพวกเนี้ยมันมีแต่ไม่รู้มันเป็นจํานวนพอของแต่ละ เป็นครีเอเตอร์หรือเปล่าเออถ้าเราเป็นอีกหนึ่งหนึ่งแรงที่ช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นให้แบบขับเคลื่อนเอ่อคอนเทนต์พวกนี้ให้มันยังสามารถอยู่ต่อแล้วก็คนที่เขาครีเอพวกนี้มีกำลังใจมีทุนทรัพย์มีแรงเอ่อให้ทำพวกนี้ต่อได้อะ่ะก็ถือว่าดีมากครับถ้าคุณทำได้ก็ขอบคุณแทนคนเหล่านี้ด้วยเอ่อ แต่ถ้าใครทำไม่ทาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่ามันทุกคนต้องมีเวลามีเวลาของมันต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตของมันอืมนะครับก็รอแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับว่าจะมู่อ่อนมาได้เหมือนพวกเรานะครับครับอ่ะโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับกับคุยเกมแก่ในเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่ามันจะเป็นอาทิตย์เวลอาทิตย์นะอ่าันนั้นในสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวจะเจอกันกับอ่าตัวมาด้วยกัน ในเอพิโซดที่สองนะครับซึ่งจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวรอเจอกันนะครับส่วนคุยเกมแก่ก็นูน่นเว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับออื่าแต่เจอกันแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมลูก,กี้และลุงโอมต้องขอลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ